ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรวมทุกความสนุกจากรายการอัจฉริยะมาให้คุณหาจนตับแตกกับแขกรับเชิญสุดฮาและแก๊งพิธีกรสุดแสนจะกวนหนวดที่ขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยไอ้ฟันที่ห้อยแล้วบ่อยมันหนีบผู้อีสานได้ยังไงวะก็เว้าได้นิดหน่อยครับผมก็คือจะมีครูให้เว้าได้บ่อยปะว้าวได้บ่อยปะว้าวได้บ่อยปะอิหลีครับว้าวได้บ่อยว้าวได้ครับใครสอนผู้อีสานคุณครูไม่มึงอ่ะใครสอนใครสอนบอกดิว้าวได้บ่อยเลยมันมาจากฟิลลิ่งถ้าอย่างนี้ภาษาอีสานต้องได้แล้วได้ครับอย่างเดินเดินนี่ก็เอ้ยยังไม่รู้จริงเหรอเนี่ยไม่รู้สิหรอย่างเฮ้ยเดินนี่ย่างเหรอใช่ครับก่อนจะเดินต้องเอาตีนไปย่างหรือยังไงสายอีสานก็สายอีสานเขาเรียกว่าย่างเดินคือย่างเดินคือย่างหรือว่าอีสานน่าสงสารนะน่าสงสารเอาไปเอาย่างไปย่างอย่ารีบนี่ดูตับอีสานเนี่ยคนอีสานบอกคนอีสานย่างอีสานได้แค่ไอ้นั่นรู้ว่าจะเล่นก็ไม่หันทางนั้นถามใครอ่ะคนอีสานเนี่ยอีสานอ่างใกล้ๆอีสานอีสานแท้ๆยังหนึ่งนี่เรียกอะไรตัวสองที่ตั้งแต่กูเล่นตลกมานะอยู่กับพี่ทรงพี่สีซูเปอร์บอยกูไม่เคยใครเห็นสารมาเล่น1 2 3 10เลยอ่ะเขาถามสัตว์อะไรผลไม้อะไรเดินยังไงวิ่งยังไงผลไม้ได้ฮะเออผลไม้ได้ได้หมดได้หมดมะเขียบยังผลไม้ได้ใช่มั้ยได้สิมะเฟืองโอ้โหเฟี้ยงพวกไปอยู่ที่ไหนน้อยหนาสับปะรดอะไรดิพี่แก้งพี่แก้งน้อยหนามะเขียบแม่เห็นมันทำไมเขาได้อ่ะเออจะจงนี้มาเนี่ยไม่งั้นจงนี้มากูได้ไปแล้วโธ่ได้นะได้ดิแคนตาลูปเอาต่อแคนตาสิกูไม่เคยเล่นกับพี่สีกูก็ไม่เคยเล่นแคนตาลูปนี่ไงเดินยางวิ่งแลนเนี่ยเห็นไหมได้กระโดดสักขยงกูได้สักขยงกูถูกอ๋อได้ใช่ไหมได้อ่ะล้มแล้วเดินล้มแล้วเดินล้มแล้วตื้อตื้ออย่าตื้อดิแต่ผิวหน้าผมไม่หมองคล้ำนะทำไมอ่ะคือเข้าลูกค้าเลยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นก่อนเอ้าบอกรูปแบบกติกาเขาเราจะเป็นเกมทายภาพก็บอกว่าบอกใบ้ทายภาพหนึ่งคนจะยืนอยู่ในอ่างน้ำนั้นแค่อ่างน้ำเนี่ยฮะโอ้โหจะมาทำไมแค่อ่างน้ำแค่ได้ไปยืนไอ้ตั๊กนี่โชว์นอนในอ่างมาแล้วให้นักข้อมอธิบายกติกาดีกว่าเพราะว่าผมจะได้ฟังด้วยอธิบายนักข้อเป็นการจับคู่ทายคำเดี๋ยวอยู่ในกระมังคนนึงแล้วก็ถือลูกยืนตรงนี้เป็นคนทายว่าเป็นใครเป็นใครนิสัยยังไงได้คนนั้นตอบตอบคนนั้นต้องตอบง่ายไหมไม่แต่ที่สงสัยคือเอามาทำไมน้ำแค่นี้มันไม่เย็นพอเหรอเอ้ามันจะมีอะไรเย็นอ่ะเอ้าเฮ้ยเอามาใส่แล้วเออมาอะไรวะโอ้โหพี่สำเริงมาเองเลยเหรอพี่สำเริงนี่ใครประกันตัวมาเนี่ยอุ้ยนะจะไม่สบายไปเนี่ยนะอ๋อสองกระสอบก่อนเฮ้ยนี่ทำอะไรโอ้น้ำใส่น้ำแข็งเพิ่มใช่เอาไว้ยืนยืนยังไงพ่อยืนทั้งในนี่ไงยังไงนักข้อเป็นคนยืนทั้งนั้นลองดูดิพอเท้าเลยกูเลยอ่ะกูเลยอ่ะเฮ้ยพี่ก้องเฮ้ยลงได้อ่ะพี่ลงได้ต่อยใช่ไม่ได้ทำไมอ่ะเสื้อสมองตีบอยู่โดนน้ำเย็นเดี๋ยวแตกเลยนะมึงมายืนดีกว่าพี่ไทยเขาไม่ได้แช่หัวพ่อเหมือนกันไม่ได้เขาเป็นไงพี่ไต้ยิงเหรอมึงนี่มาเชื่อว่าโอ้ไม่น่าเอาคนแก่เป็นพิธีกรเชื่อกูบอลเชื่อไปเถอะเฮ้ยแต่เขาเชื่อถือที่สุดมาพี่ไต้ยเข้ามาโอ้ยมาเลยพี่ไต้ยมาพี่แกเดี๋ยวจะไทยเองพี่ไม่ต้องเลยเพราะว่าพี่คิดเกมมาแหมพี่โอ้โหฟอร์มทำอะไรไม่ได้เลยลองดูนะเดี๋ยวเล่นด้วยฮะลองแซปเปิ้ลนะฮะจับเวลา1 นาที 1 นาที 1 นาทีเอา60เอา60วิอันนี้ก่อนเอา60วิได้มั้ยกูรู้แล้ว60วินั่นแหละบอล1นาทีอ่ะขนาดมึงดีๆยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วถ้ากูลงไปนี่ไม่ว่าจับคู่เดี๋ยวให้ทักเอาจับคู่ตาคู่ไอ้แจ็คเหรอตาคู่แจ็คไอ้แดงกูพี่อ่ะได้ครับจับมาผมทายเองพร้อมแล้วลงทุกคนลุกเลยบอกเขารวบรวมพลังเลยวัดเส้าลิ้นพลังทำมือชอกันเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยจ้าจิ้มน้ำแข็งเฮ้ยแบบยิ้มมันเฮ้ยไม่หัวไม่หัวโอ้ใครเขาไม่รู้เพื่อนเหรอเนี่ยเสือกนะเพื่อนนี่เขาเป็นเจ้าของเขายังไม่โวยวายเลยแค่เอาหัวจุ่มนี่
ทนไม่ได้แล้วหนึ่งนาทีจะได้กี่รูปนะครับเอาไปเร็วถ้าลงปั๊บคือนับเลยนะนับเลยพร้อมจะบอกไปเริ่มไปเริ่มลงไปหยิบอันนึงบ้าไปรูปแรกไปเดียวไปเดียวก่อนอุตส่าห์ไปยู่ควันตาสามสิบยังแจ๋วรักสลักใจห้ามร้องเพลงเนี่ยกาสวัสดีสายสัญญาเฮ้ยไอ้บุญบันไลแล้วเนี่ยที่ปีนปีนปีนเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนคือยอมใช่ไหมเคลียร์ทีเวลาภายในเวลาภายในเวลาหนึ่งนาทีตอนนี้เท่าไหร่ฮะยี่สิบสามยังได้อยู่นะเร็วพี่ตาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีปั้มถือว่าจบสับไปแล้วเร็วกูอยากดูรูปเนี้ยใครเร็วผมรู้เร็วสับไปแล้วน้ำเต็มเม็ดเร็วเร็วรูปต่อไปข้ามได้ข้ามได้ข้ามข้ามกระซิบข้ามกระซิบนะโอ้โหเร็วเราสับกันเดี๋ยว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 สับกันเดียวโอ้ยก็ยอมคือจบเลยยอมยอมยอมเขายอมแล้วพี่ยอมแพ้จักกับแจ็คได้ไปแค่สองมาคู่ต่อไปใครเรื่องกับพี่หนึ่งยังพี่พร้อมเอาตามนั้นโอเคลูกพี่ดูคำใบ้พี่ให้ดีนะมันอาจจะมีอะไรเทคนิคอะไรที่ทำให้หนึ่งรู้ทันทีเลยโอเคได้พร้อมพี่เคยไปเล่นมาตามนัดกับคนต่อยมาเลยพร้อมหมายก่อนหนึ่งทีเอ้าพี่เอามาตามนัดมาคุยไปโอ้โหพอได้เลยเอาไม่ได้ข้ามทัดอ๋อใช่ฝรั่งเหรอใช่ฝรั่งไอ้นี่ฝรั่งก็จมูกโด่งทุกคนเลยนุ้ยข้ามไหมข้ามไหมข้ามกูนึกว่ามีแต่ในไทยคนนี้เลยง่ายคนนี้เลยโอ้ยนี่ง่ายแกหน้าคล้ายตักง่ายดูหน้าคล้ายตักอ่ะคิโรริฟไม่ใช่ดิอุ้ยเดินเวลาเดินอยู่นะเดินอยู่เร็วแล้วก็เข้ามา1 2 3เข้ามาพี่เด็กออกมาเลยโอ้ยโอ้ยมาชิปเปอร์เน็กชิปเปอร์เน็กทำพุชถูกไหมถูกถูกเร็ว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 อุ้ยโอ้โหขับรถขับรถสปีดเร็วเร็วอุ้ยมากหัวละล้นหัวละล้นฟาสมันชื่ออะไรอ่ะวินดีเซลวินดีเซลนึกเตะน้ำมันดอนต่อวินดีเซลง่ายอะตายเสียดายเสียดายนะทำไมกูไม่ลงไปเองวะเฮ้ยออกไปไปเฮ้ยป๊อปเฮ้ยด้านได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนเลยตัวถ่ายไปนู้นมาด่าผัวเก่งมากเจงถูกถูกเอามาเนี่ยมาเนี่ยถูกถูกดูขาดูขาโอ้โหห่วงผัวไอ้ห่วงแมวกับหมามากกว่าผัวพี่ตั๊กถูกต้องเออไปสิบนาทีเดินไปเลยเอาเร็วไปเอาเร็วเข้าไปแต่งเพลงให้กับตั๊กเตือนชนาด้วยอาจารย์สลาเออโอ้ยห้าสามสองหนึ่งเกมแรกเมื่อกี้ช่วงแรกนี้บอลทีมบอลดำได้3ภาพครับแล้วทีมนุ้ยนุ้ยได้ภาพเดียวก็ถูกไม่กินข้าวที่บ้านเลยตักได้2ภาพเอ้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเร็วๆแต่ชอบคนที่มีคะแนนน้อยสุดเล่นครับผมไอ้เน่งเราบุ๋ยๆแล้วเรานำสถานการณ์นะน้องรักเมื่อกี้ยังโหดไม่พอใช่ไหมก็เลยใส่เกลือให้ไปเย็นจัดเข้าเลยนี่ใส่เกลือใส่เกลือเข้าไปอันนี้เป็นเกลืออะไรพ่อฮะเป็นเกลืออะไรอร่อยมากลองกินดิเค็มเค็มแล้วใส่ไปเพื่ออะไรมันเย็นก็ไปอีกทีก็เพิ่มความเย็นไงมันต้องคนด้วยมือคนด้วยเหรอแข็งไม่ละลายไม่เห็นเย็นเลยโอเคได้แล้วรู้วิ่งกูแช่แล้วเราก็ตันยูชอบตื่นเช้าไปทำบุญไม่เจ้าชู้ตอนเช้ายิ้มโอ้ยไม่ไทยแล้วตลกกันตันยูใช้ชีวิตอยู่ในอาบอบนวดใครวะล่าสุดนวดกับแกไฟฉันใช่ที่ไปเมืองทองนวดนวดที่นู้นเมืองทองที่ชอบแซนด์วิชอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปพัทยาเด็ดไปเอาไอ้บุญถูกโอ้ยเอาลูกไหมเอาลูกได้ไปเพิ่มไปสองไปเร็วเร็วเวลาทันพี่ได้เพิ่มไปสองสามสองเอาลูกพี่เออหมดเวลาคู่บอลชนะได้กันกี่ภาพได้อีกสองภาพเป็นห้าเป็นห้าคู่ตั๊กสี่นุ้ยสามนุ้ยแพ้แพ้นุ้ยแพ้ยังมีเกมทีมแพ้เอาหัวจุ่มลงไปในน้ำแข็งฮะยังไงนะทีมแพ้เอาหัวจุ่มไปในน้ำแข็งโอ้ยบ้าต้องไปกดต้องไปจุ่มดูตัวอย่างขอดูตัวอย่างมาเลยเอาเกมต่อไปไม่ต้องต่อไปไม่ต้องเกมต่อไปพูดแล้วต้องทำพี่ต้อยพี่ก็พูดไปเรื่อยไปอุ้ยน่ารักเฮ้ยอุ้ยแน่แจ็คเละนะไปต่อไม่ได้แล้วไอ้แจ็คเละเทะเลยไม่หยุดหายใจเลย
มึงอยู่ไหนหากูเจอมึงแล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยวนี้จ้าลงดิหน้ามึงยิงไปเฮ้ยกบเฮ้ยกบเอากบไปนะเฮ้ยเอากบ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 มันกลัวกบกบกบมันกลัวกบเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเอาสีมาทาอีกได้เลยถ้าเล่นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอาจารย์ไปดีกว่าใครรับเชิญคนนี้เขาคือพี่แอนนาชวนคือมาเลยสวัสดีครับ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 พี่เอกลักษณ์คำพูดถ้าคุณดูนะยุคนึงนะคำพูดเดี๋ยวจะฮิตติดปากมากอะเลยโอ้โหโชเล่ถ่ายหน้ากลัวถ้ามึงโชเล่นี่มาคุยกับพี่แอนนาก่อนอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรก็เมื่อกี้นั่งคุยกันยังพูดชัดอยู่เลยจู่ๆพอเห็นกล้องมาพี่เปลี่ยนลำเนียงไปแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เอกลักษณ์เขาเคยพูดชัดแล้วอ่ะแล้วเป็นไงพี่มันไม่มีงานเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกับพี่เขาต้องยกน้ำชาถูกต้องยกน้ำชาคาราวะคาราวะสิทธิ์พี่แต่เลยพร้อมเข้าไปก่อนคาราวะใครแก่กันพี่แอนแก่ว่ะพี่แอนแก่ว่ะจริงป่ะจริงพี่จิบแล้วแก้วมาด้วยที่เอาแก้วมาด้วยจิบไม่นานจิบแล้วแก้วขึ้นมาพี่แอนปีนี้เท่าไหร่แล้วพี่ปีนี้หกเสียมหก17แล้วกันนะก็ได้67แล้วโอ้ยเลขเบิ้ลเลยอ่ะแล้วคือ67แล้วทำไมถึงได้ยังดูแข็งแรงอยู่เนี่ยอ้าวออกกำลังกายอ๋อได้เห็นในอินสตาแกรมพี่แอนนี่จอกกำลังกายกำลังออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายไปปั่นจักรยานได้ไหมเอาทบทิ้งพี่สิเราได้ข้างได้ขาได้อะไรได้โชว์ขาได้แข็งแรงนะขาเฮ้ยโอ้ยเขาเตะสูงพี่แอนเตะสูงจริงดิจริงดิดูดิโอ้ยนั่งก่อนพี่นั่งก่อนได้ไหมนั่งก่อนเลยพี่คำจะได้ยื่นใหม่จะเป็นการคารวะให้มันถูกวิธีจับต่ออะไรไปเอาไม่เอาโอ้โหรุ่นนี้ล้มเบอร์มาพึ่งกันเลยพูดด้วยขอคารวะสิทธิ์พี่สิทธิ์ผู้พี่สิทธิ์ผู้พี่ขอบใจน้องรอมากขอให้สำนักอาจารย์เราจงเจริญน้องเล็กน้องรองน้องกลางน้องใหญ่ฮะทุกคนและตอนนี้สิทธิ์พี่ไปไหนอีกแล้วไปไหนแล้วเขามาขอเป็นสิทธิ์ขอเป็นสิทธิ์อาจารย์ข้าขอคารวะท่านอาจารย์ด้วยชาอู่รถอู่หลงชาอู่รถชาอู่หลงอันนี้ไอชาอู่หลงเลยข้าไม่อยากดื่มข้าดื่มอะไรข้าหลงทุกทีกลับบ้างไม่ถูกแต่รสชาติมันหอมหวานอย่างนั่งเออข้าเข้ามาเป็นตลกแต่ว่าเพิ่งเจอท่านก็ขอคารวะด้วยน้ำชาจอกนี้โปรดรับข้าเป็นลูกศิษย์และเป็นพี่เป็นน้องด้วยถ้าไม่งั้นข้าจะคุกข้าวจนตายคุกข้าวไอ้ดีพลาดอะไรออกนี่หมาเยอะหลายตัวคุกข้าวโอ้สุดยอดจ้าไว้พรให้ข้าด้วยครับขอให้ศิษย์ผู้น้องจงประสบความสำเร็จผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ที่นับถืออยู่เลยผู้ใหญ่ขอให้ศิษย์ผู้น้องจงประสบความสำเร็จขอให้สำนักอาจารย์เราจงยิ่งใหญ่ตลอดไปไปพี่นี่กระสิบมุกเลยไอ้นี่พี่กระสิบมุกแล้วเกินข้าวังน้อยข้าผู้น้อยไอ้ที่กระสิบกันอย่างนี้เหรอคนอื่นไม่รู้มุกมีที่รู้คนเดียวเคยได้บอกขยี้ไว้ขยี้ไว้ขอคาราเต้คาราเต้เกือบเปรี้ยวเลยต่อเนื่องเลยนี่เป็นชาอู่รถไอ้ปู่ลงที่วันนี้เราไปเกมเรามาเล่นกันเดี๋ยวฝากวันนี้ท่านขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ด้วยหนึ่งจอก For the from the far มีเพลงด้วยมีเพลงชื่อนาคือนาคาจีโฮอ๋อจีกับญี่ปุ่นร่วมทุนกันไม่เกี่ยวอะไรบ้างอาจารย์ตอบด้วยเสียงเพลงญี่ปุ่นโอ้งามเฮ้โฮตาลโฮมีตะกูสีตะเกะคานาคุเนียโนตะคานิอีจักะโรโอคานิชาเย็นหมดแล้วเก่งได้เลยมั้ยเชิญดีกว่าครับคารวะสิทธิ์พี่ข้าผู้น้อยขอคารวานคารวะคารวะมึงก็คอยกลับให้ดิข้าผู้น้อยขอคารวานคารวะคารวะ
หมดหมดแล้วมาขอคาราบาวสักสองก็เป็นยังไม่ขอคาราบาวเอาคาราบาวไปก่อนเอาคาราบาวไปก่อนก็หมดเรื่องแล้วเป็นงัวคาทะเลกว้างใหญ่ขุนเขาสุดสายตาชีวิตข้ามีเพียงท่านพอแล้วน้ำตากูจะไหลอาทิตย์ไม่ลืมวันหามานะคนละอันนะพระจันทร์ไม่ลืมคืนทะเลไม่ลืมคืนไหนเลยข้าจะลืมความแค้นที่ท่านได้ทำไว้กับข้าท่านจอมจอมโอ้ยอันนี้ตัดต่อได้ไหมเรียนดีมาตลอดเลยจริงๆเลยท่านได้ฆ่าแพ้ฆ่าพ่อฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนั้นเลยนะตีตาบ้าคุกข่าวลงอันนี้ดื่มเพื่อสิทธิ์พี่ยกคุณข้าขอคารวะสิทธิ์พี่นั่งลงเรียนเจ้านี้ขอคารวะสิทธิ์พี่ฮะต่ำกว่านี้หน่อยเจ้านี้คารวะสิทธิ์พี่ยกเลยและข้าขอคารวะสิทธิ์พี่อีก2จอกเตรียมขอคารวะสิทธิ์พี่1ถังพอแล้วไปล้าง4จอกนี้ก่อนบอกว่าจะเข้าละครจะเล่นเรื่องอะไรอ่ะตั๊กเอาบุญจิ้นกันดีกว่าอ้าวพี่ต้อยมาเรื่องอะไรอยู่นะเดี๋ยวจะหานักแสดงเป็นปาบุญจิ้นแล้วเดี๋ยวจะลองนี่เรื่องใสจันเจ้าเดี๋ยวลองดูก่อนหวังชูหมูหันหวังชูทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำอะไรขาวไปยืนหน้าดำอะไรวะมานี่อยู่เลือกพี่เบิร์ดเลยเล่นได้อ่ะลองพูดดิลองพูดดิเดี๋ยวเร็วแต่งอะไรอ่ะแต่งอะไรข้าวแว่นเหรอลองดูก่อนไม่ได้ไหมเคยดูป่ะเนี่ยพี่ทำให้นักข่าววุ่นวายแล้วพี่อ่ะเอ้าทำไมถึงไม่ตีเขาอ่ะแล้วปลากี่ตัวแล้วเพื่อนอีกแต่ไม่ได้เปิดเสื้อไม่ได้พี่แอนเปิดเสื้อคนพี่หลับตาเลยพี่โอเคทำไมมึงทาย้อนเลยมึงตาลงนี่มันก็จะเข้าลงจมูกกูสิเหมือนยังไงอ๋อเหมือนสีเหรอเหมือนแฟงเนี่ยแห่งทาแล้วทาใครต่อใครแล้วมาลงกูคนสุดท้ายแรงนี่ฝังแฝงได้ตุ๊ดเฮ้ยฟ้องคนดูเฮ้ยแต่กันอะไรของเฮ้ยฮะทำอย่างนี้ได้ไงฮะถอดเสื้อมาดองถอดรองหมดยศสีเฉาก้อยเก๋าเหล่าซี่เฮ้ยบอยแฉซี่ใช่บอยแล้วบอยเชียงกังตาตาหน่อยตา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 การจะตีถาดอ่ะสมัยนี้ตลอดมึงตีไม่เป็นเลยพอหลายจับพอยกพอชุดเหรอยาวมิงระดับท่านเปาต้องใช้เครื่องประหารอะไรแบบนี้ต้องใช้เครื่องประหารหัวใช้ทับเดือก้มก้มลงก้มลงตีตามให้มันลงหัวลงตลกมากให้คนก้มทะลึ่งยังก้มลงจะกลายมันกดหัวไว้กดไว้ไอ้ยิ้มมันไปกดที่มือก็ขาดติ๊กเขาจะตัดคอกดไว้ไงพร้อมนับหนึ่งกูอยากรู้รายการเมื่อกี่ชั่วโมงเร็วๆพระรามเก้าโทรตามแล้วเร็วตัดหัวมันบ้านมันมันยังไม่ตายมันอีกรอบย่าย่าย่าอย่าทำกูเลยโอ้ยย้อยอาจารย์พร้อมยังพร้อมพร้อมไหมพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มข้าวที่เบิร์ดข้าวที่ไปข้ามองข้ามองขวาเข้าไปอีกพี่เบิร์ดเอาไว้เลย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 เอาไว
ทำเลยเชื่อได้ในถังเนี่ยไม่เท่าในตัวกูเลยนะชนะชั่วอะไร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 แต่ไม่นึงไม่น้องน้องเปลี่ยนเดี๋ยวเอามาพี่ดูกอทอครับเมื่อกี้ผมหน่อยชนผมหนีพี่ไอ้น้องรู้เท่าไหร่ไปลูกเขาเฉียวเขาไปเลยทะเบียนจับไม่ได้เอากระดาษชั่วได้กระดาษชั่วกระดาษชั่วแสบเลยพี่พี่เอ้ยผมรู้ขับมาไงอ่ะใช่พี่รู้ขับไปยังไงก็ขับมาปกติพี่แล้วเขามาเมาว่าไม่รู้ว่าพี่เป๋มาเลนผมอ่ะตกไปข้างทางเลยหาไม่เจอเลยคะแนนนี่โอ้โหของแจ๊ดได้เยอะเลยอ่ะเก่งมากเลยมันนิ่งไงแจ๊ดมันนิ่งไงทีมไหนได้น้ำเยอะนี่นี่ไงทีมนุ้ยทีมแจ๊ดน้ำน้อยฝั่งนู้นเลยทีมผมค่ะทีมฝั่งน้อยเป็นชนะบอกแล้วไม่น่าชนะเดี๋ยวเมื่อกี้แค่รถชนสภาพเนี้ยเหมือนกลัวผ่าตัดสมองไม่ใช้แปรงอ่ะเอ้าหยิบผิดนะหยิบผิดไม่ต้องหมายเอาแปรงหยิบกวนพี่พอแล้วไม่ต้องรับแปรงแล้วคนอื่นขับเขาต่อไปเล่นชนะแล้วเขามาโดนถือว่าเก่งนะไม่ต้องไปนี่เขาใช่ถือว่าเก่งเขาเป็นระยะขยันฟ้องเขาด้วยขยันฟ้องมาเพื่อนร้องเยอะเพื่อนถามพี่บอลเขาพี่มีบัตรชาชนอยู่ในพี่แล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนอะไรเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่มีพี่บอลคนเดียวไปซื้อของเกมต่อไปเลยไม่ท้าละลูกนับลูกนับลูกฟังตัวที่ลูกฟังนะแต่ไม่ถือว่าแถมลูกหักกูดิแล้วรถเอารถเดี๋ยวให้รถไปสอนอเลยไหมเอารถสอนอเนาะรถแต่งรถแต่งด้วยไงมีประกันในพรบ.อะไรไหมลูกอันนี้มีไหมไม่มีพี่จับข้างนี้รู้สึกไหมลูกตรงนี้ดึงรู้สึกอยู่ไหมมีชาชาเหรอครับตรงนี้ลูกเก็บไปลูกเด็กมันเมาว่ะเด็กมันเมาว่ะปล่อยเลยอ้าวไปเกมนึงทีมเดิมเฮ้ยพี่นุ้ยไม่ต้องตั้งใจเล่นอะไรเกมนี้เล่นให้แพ้เล่นให้แพ้ได้ได้ได้อีกเกมมาอธิบายแบบชัดๆเลยนะกติกายังไงใครแพ้ใครชนะเกมเหมือนเมื่อกี้นี้แหละฮะแต่ว่าเราไม่เอาว่าใครเยอะเอาแค่ปริมาณเออเข้าใจมั้ยใครเป็นผู้ชนะได้ไปชนะเลยชนะเลยพร้อมดิไม่ไว้ใจกูไงไว้แจ๊ดก็ค่อยๆไปปกติเลยปกติเลยพี่บอลโอเคปกติเลยบอลมาปกติเลยบอลมาไปปกติเลยอะไรปกติเลยพี่บอลขยับขาตัวเองหน่อยดิปกติเลยขยับตัวขาตัวเองพี่บอลซ้ายตั้งใจขยับไปขวาพี่บอลซ้ายเบิกขยับมาซ้ายอีกเอาเลยปล่อยลงมาพิงให้หมดเลยพิงอะไรวะ
แล้วไว้ไหนอ่ะเอาไว้ไหนอ่ะฮะพี่บอลซ้ายอีกรอบโอเคโอเคพี่บอลไว้หลังอีกหลังอีกยาวๆเลยยาวๆเลยหลังอีกหลังอีกหลังอีกยิงเลยพี่บอลยิงยิงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายเอาหนึ่งซ้ายซ้ายสองสามเฮ้ซ้ายเฮ้ซ้ายโอเคดีไปไปไปที่อื่นเลยไปทางไหนต่อทางไหนทางไหนต่อไปด้วยมาเลยเหมือนเดิมเลยพี่เบิร์ดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมพี่เบิร์ดเห็นไหมชนแล้วใช่ไหมชนชนหนึ่งสองสามแล้วพลิกจานนี่พี่เบิร์ดดูแต่ละครั้งที่ได้ขนาดโอ้โหสองที่ผ่านไปพี่เบิร์ดถือนิ่งๆก่อนพี่เบิร์ดถือนิ่งๆไว้พี่บอลซ้ายพี่บอลซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกโอเคโอเคโอเคเต็มเลยเต็มเต็มแล้วถอยมาหน่อยดิยังไงเอาไปสองสามปล่อยได้เลยหนึ่งสองสามปล่อยบอลขวาบอลบอลซ้ายซ้ายอีกซ้ายเลยซ้ายเลยพี่บอลซ้ายซ้ายอ่ะซ้ายดิซ้ายเลยยังไงนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับลุงเป็นไงบ้างลุงรถปูนลูกรถปูนรถปูนชนลุงลูกแล้วลุงไปเดินยังไงอีท่าไหนรถปูนชนเลยลูกมันไม่ได้ชนแค่เฉียวๆปูนมันเทลงมาเนี่ยโอ้ยนี่ลุงลุงพ่อภาพแบบพ่อฮิปฮอปเลยใช่ลูกลุงไม่ฮิปฮอปอ่ะนี่ของผมครับนะฮะกรรมการครับนี่ของพี่บุ๊กทีมบุ๊กครับโอ้ยตายแล้วแพ้เก่งมากโอ้ยทีมบูมชนะทีมบูมชนะเลยเดี๋ยวทีมบูมชนะปิดตัวปิดตัวเดี๋ยวนี่ไงดูแป้งบูมเก่งวะนี่ของผมอันนี้ที่แพ้เอาขาเอามายืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขาใครอ่ะขาคนชนะดินั่นไงใครชนะนู่นไงกูไม่ได้ฟังกติกาที่กูพูดอ่ะรับรับรับชนะโดนแล้วอะไรอ่ะคุณคืออะไรอ่ะคนแพ้โดนแพ้โดนเออแล้วอธิบายยังไงเมื่อกี้ตัวกี้ไงเขาไม่ได้ฟังไม่มีการจำเสียงด้วยว่าคนโดนคุณโดนไปไม่ยินไงแกล้งเนี่ยไม่ได้แกล้งมึงโดนไป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 เร็วโอ้โหอะไรวะอยากเปิดอะไรวะถูกยืนเรียงกันเลยสามคนกติกาคนดูเขารอคนดูเขารอผมเปิดอยู่อะอะไรนะคนดูเขารอผมเปิดอยู่อะเขารอเขารอเขารอเลยชาติหน้าเขาก็ไม่เห็นถ้ามึงยังเป็นคนงี้อยู่อ่ะคนอะไรอ่ะฮะมึงก็เผลอไม่ได้แข่งอะไรมึงต้องไปยุบยิบยุบยิบกับพี่ต้อยอ่ะสีผมยิบยุบยิบยุบยิบพากันเนียนเนียนเนียนมันสามคนไม่คิดจะลูดไปทางอื่นบ้างเปลี่ยน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 เอามือมาเลยมือแปลงใหม่นี่เรามีแปลงใหม่เอาไปละดูเลยเปลี่ยนแปลงใหม่ครับผมบ๊ายแปลงสีฟันโอ้มีทาเสยทาเสยไอ้หนูละครนี้เรื่องอะไรไหนเหมือนลิงป่วยอ่ะเอ๊ะตายแพ้แล้วก็ต้องโดนได้ยาวอ่ะนี่งอมันตบปากใช่ใช่อืมเล่นไม่เก่งเองยกนี้คิดว่ายกหน้าเนี่ยคุณจะทำยังไงต่อฮะผมจะไม่เข้าไปประชิดตัวเขาครับผมเพราะว่าเขามีศอกที่คมมากครับผมศอกเขาคมใช่ตอนนี้ผมแตกไปหมดแล้วฮะโอ้นี่แดงเลยฮะต้องตามฟันนะใช่ฮะศอกเขาคมจริงๆเลยครับผมครับนะฮะผมต้องมองเกมใหม่แล้วล่ะนี่เป็นนักมวยฉายาอะไรฮะอะไรฮะฉายาอะไรฮะสัมสันกันล่อนนะจ๊ะโอ้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเจอพี่ๆเพ้นบอลสนามนู้นเลยลูกตอนนี้ผมมาพี่ๆผมต้องกันไว้ก่อนใส่เกื้อกันกระสุนมาเลยกลัวพี่ๆเหลือเกินทำไมแต่งขนาดนี้พี่ชินฮะนานๆทีพี่ออกจากบ้านขอเพี้ยนๆบ้างครับผมอยู่บ้านก็ใส่ไปเสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์แต่งเองร้องเองด้วยป่ะเพลงด้วยครับด้วยซะส่วนมากซะส่วนมากจะบอกว่า
ในพวกเราเนี่ยมีเพศเล่ห์ตมในการแต่งเพลงแต่เขาใช้ชื่ออื่นแฝงนะจริงๆโดยไม่รู้นะนี่เพื่อนผมนี่เรื่องจริงพุ่งออกมาเลยถามว่าต้องขนาดไหนอ่ะอยากจะมาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยากแข่งหน้าเพื่อนอ่ะชินชินวุฒิผู้ไม่เคยรักกุดเห็นไหมวุฒิกับกุดมันจะเข้ากันแล้วคุณเต้ยวุฒิรักกุดวงกางเกงวงกางเกงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังแซกซุงแพรอะไรเงี้ยนี่เป็นคนแต่งเท่านั้นโอ้ยลูกทุ่งอีสานก็ได้เหรอได้หมดเลยครับผมขอสักหน่อยนะฮะอาจารย์คอยละนะมาแบบตาลอยๆแต่ก็สู้แนวใต้อะถ้าเป็นแนวใต้วงกางเกงอย่างเงี้ยแนวใต้ฮึซือ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 พอก่อนมันแปลว่าอะไรพี่ฮึซืออะไรฮะฮึซือแปลว่าอะไรฮีไงฮีฮีฮึซือฮึซือใช่มันก็รู้นะแต่มันบิดฮิตที่มีฮิตรู้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 แล้วถ้าเป็นแนวแบบหมอลำไปเลยอะไรฮะหมอลำไปเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยบ่เป็นยังดอกได้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเลยกันมันมีเยอะกว่านี้หรือว่ามันมีแค่นี้ไม่อยากรู้ที่บอกว่าเอาแค่นี้ก่อนมันมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าเลยแค่นี้กูเลยตาลอยๆมึงก็จี้กูอยู่ด้านหลังถามคนที่เขาทำจริงๆดีกว่านี่นี่วินเทจนะฮะหายากมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ทำอะไรดีฮะแหมเถอะไม่ใช่อันนี้เป็นอุปกรณ์ฮะอันนี้หูฟังเหรอครับพี่ใส่ผิดด้านไหมครับคุณอันนี้ใส่อย่างงี้หูฟังแล้วเห็นบอกว่าก่อนเปิดเพลงนี่เห็นจะมีคำพูดคำคมอะไรด้วยมีฮะมีคำคมฮะเดี๋ยวเขาจะมีเรื่อยๆเดี๋ยวโชว์ในตอนนี้เลยได้ครับผมมีอะไรกินเมื่อไหร่วันนี้ไม่ใช่กับข้าวแม่เวนไม่แผ่นนะเออเฮ้ยอันนี้ปุ่มอะไรฮะเนี่ยอันนี้ปุ่มอะไรอันนี้เป็นการแบบเวลาพักเวลาดาวเพลงลงมาอย่างเงี้ยก็จะมีแบบกดเงี้ยฮะมึงดูเขาดิหลับหูหลับตากดมึงก็ดูนิ้วเขาดิผิดตั้งแต่อันแรกเลยไปถึงไหนเลยเปิดมาพี่เบิร์ดมีคนคุมได้คนเดียวที่สามารถคุมและเป๊ะจังหวะเป๊ะหาใครคุมหน่อยพี่ผมฝากคุมหน่อยเดี๋ยวทำไปสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีเย้เอาละครับเขาบอกไว้คอแข็งเหล้าขาวคอยาวให้เขาจบมุกให้มันจบก่อนที่ให้มันจบก่อนเขาบอกว่าคอแข็งเหล้าขาวคอยาวเหล้านอกคอกระจอกกินไวน์คอสบายกินโค้กคอสกปรกกินทุกยี่ห้อสาวจ้าคนไหนกำลังได้ที่ยกมือหน่อยจ้าคนไหนกำลังได้ที่ยกมือหน่อยจ้าเขาบอกว่าผู้หญิงขี้เลวชอบผู้ชายรูปหล่อผู้หญิงอ้อร้อนชอบผู้ชายเอาใจผู้หญิงปากไวชอบผู้ชายขี้เมาส่วนผู้หญิงขี้เมาไหวใจเด็กมุกจะฮาอยู่แล้วเออแรกชุดนี้เราขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับชุดนี้ครับเราขายเดี๋ยวเปิดด้านข้างโควิดเป็นการผิดพลาดในโคราชเป็นบุรีรัมย์วันนี้วันไหนก็บอกเธอเดี๋ยวผมมาใหม่เลยคนเดียวแล้วครับมันมีอะไรวันนี้มีมาไหนบอกตัวแต่เขาดิอ๋อโอเคเป็นหัวแต่ผัดดีคิดมากพูดว่าวันนี้วันไหนก็บอกตรงวันนี้วันไหนก็บอกตรงกูก็เลยโซเชียลกูไม่เคยได้ยินเลยนะโอเคอยากได้อยากได้อ่างเปาให้มาหาซ้ออยากได้หมูยาไปอุบลติดโควิดต้องฆ่าเชื้อแต่ถ้าติดเธอต้องทำยังไงคนอย่างพี่ไม่รอแต่หน้าหอกลับบ้านวันนี้วันไหนก็กินวายโอ้โหอยู่อีกเก็บเอาเช้าเมียจับได้ตบปืนเดี๋ยวครับมึงพูดเรื่องกูไปแหละไม่ใช่ฮะคำนี้คมมากในผับเปิดเยอะมากพูดว่าวันนี้วันไหนกินวายโอ้โหอยู่อีกเก็บเอาเช้าโอ้เมียจับได้ตบปืน
เหมือนมึงพูดเรื่องกูอ่ะไม่คิดนะครับได้ก็มาเลือกเอาบังการชีวิตไม่ดีติดสาลี่อยู่ที่สุพรรณพี่ชินโอ้ยากแล้วกูขอยืมดีเจวิวมาสักหนึ่งอันจัดไปเล็กนะน้องแต่ทองนะจ๊ะเอาอีกเอาอีกจัดไปไปกันไปกันไปกันตายพี่ชินไปโอ้ตายแล้วอย่าไปเลยบางแสนมันอยู่ด้วยอ้ามแขนโอ้แบบสับไม้สับไม้หมดเลยจริงอุปกรณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะกว่านี้ไหมแจ๊ดเดี๋ยวนี้มันก็มีแค่เทิร์นแบบเป็นดีเจเซตหนึ่งเซตก็พอแล้วก็คอมแล้วที่ไปล่ำไปเรียนกับใครนะฮะไปเรียนกับพี่เบิร์ดดีเจลีโอครับดีเจลีโอวิธีการสอนอะไรเขาบอกอะไรจริงๆพี่เบิร์ดค่อนข้างที่จะเข้มนะครับหมายถึงว่าเขาอยากให้เป็นจริงๆคือเขาจะเริ่มต้นจากจริงๆแล้วแค่กดจริงๆกดให้มันตรงจังหวะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะเพลงมันเดินสมมติเพลงไม่ทำไมแผ่นนี้มีแต่เพลงพูดดีโอ้โหพี่ด้วยมาอีกให้มันตรงจังหวะให้มันตรงจังหวะก็ยากให้มันตรงห้องเชื่อมกันอ่ะมันต้องเชื่อมจังหวะให้มันได้ด้วยให้มันต่อเนื่องอย่างที่เช่นถ้าสมมุติเราเปิดเพลงแสงสุดท้ายอยู่ต้องให้มันจังหวะเดียวกันแล้วก็เอามาลงกันแล้วก็กลับคำสลับมาต่ออะไรเงี้ยมันจะเชื่อมกันอ่ะเดี๋ยวพี่ขอฟังนี่สมมติสมมติเดี๋ยวหนึ่งหนูไปเครื่องดีเจสมมติเครื่องดีเจพร้อมร้อนแรงมันยังไม่ได้เปิดเลยใช่ยิงเดียวพอบอลร้อนแล้วมาเนี่ยโอเคโอเคได้ๆๆโอเคโอเคได้ได้ร้อนแล้วมาเนี่ยนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่โรยไว้ด้วยควันน้ำจุ่มแรงโอ้จะรีบไปตัวสวะตัวก็ว้าวเก็บเอาไว้อีกก่อนคำว่าลาก่อนสวยสาก่อนอย่าด่วนเลี้ยวฟ้าสาลงจะโบเร็กปักเร็กปักพี่กูดูการ์ตูนอยู่ไอ้นี่ก็เครื่องซื้อมาใหม่ไงเล่นทั้งวันเลยจะพังเหลือเนี่ยเก่งปะอันนี้เขาเรียกว่าท่าสุดกระบอกไปต่อท่าบางลำแต่ละท่าอีกชื่อมุกไม่แข็งงานท่าเดียวไปรู้ไม่รู้อันนี้เขาเรียกท่าอะไรฮะผีเสื้อกระพือสนั่นโลกไปครับไม่เบี้ยวซื้อบาทเดียวแถมสองกิโลอันนี้เรียกท่าอันนี้ท่าเรียกท่าขุดทองครับผมไปต่ออะไรก็มาเรียกเอาเองเต้นไม่สุดอะอะไรฮะท่าอะไรมูนวอล์กไทยแลนด์มูนวอล์กไทยแลนด์แค่เห็นเปลือกหอยล่องโอ้โหเดี๋ยวจะมาหอยตาจะต้องอันนี้ท่าอะไรฮะจับเทเลียโอ้ยโหจับเทเลียจับเทเลียมันจะบอกไม่แพ้อยากได้ใจเชิญรับจองหอยดูหอยดองหอยแพ้หอยกันคู่กับนักกระแมหอยจุกทำอะไรได้ในเทศเต้นแล้วจะถามอะไรกูไหมหนอนน่ะหนอนน่ะไม่ทำสักทีกูรอหนอนอยู่เนี่ยเฮ้ยหนอนธรรมดาไม่ต้องสูงมากหรอกไปเรื่อยๆไปโอ้ยโอ้โหโอ้ยไปมาค่อยๆไปพูดหนอนอยู่ในกระเป๋ากลับมาแบบสูงๆขากลับแบบสูงสูงไปติดใจนะ
ชอบไหมเป็นไงเดี๋ยวไปเล่นบ้านด้วยยกไปเลยหลุยหลุยนั่นน้องภูมิลูกพี่หลุยท่านี้แบบพี่ชินก่อนที่จะเข้าท่าหนอนเนี่ยแรกๆเริ่มจากท่าแบบแจ๊สก่อนได้ครับชื่อท่าอะไรก่อนพื้นฐานไปก่อนว่ามีท่าอะไรบ้างเริ่มจากท่าดีเจเบิร์ดเริ่มจากธรรมดาไปก่อนดีเจเบิร์ดสายฟันไป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 อะไรนะฮะพูดอะไรนะดีเจก็ต้องมีบิวอารมณ์ไงพูดอะไรพี่ว่ากินก่อนจะไงกินกล้องนี่คืออะไรกินก่อนจะไหนก่อนจะไหนที่บ้านนี่ก่อนจะไหนอะไรนะกูยังก่อนตรงไหนเออดูเอาได้แหละปิดเปิดตรงนั้นกันนะพ่ออ๋อปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวโอเควันนี้มาดูคุณชินชินไปได้จิ้มป้ายป้ายไปก่อนไปยิงป้ายเลยไปดูไปยิงป้ายกูเลยอยู่เขาไม่รู้ว่าจะให้เขาเต้นตอนไหนดีเจมันก็ต้องบิ้วตลอดอยากเต้นตอนไหนเต้นเลยมาเลยลานสเก็ตลังสิตยินดีต้อนรับลานสเก็ตลังสิตไหนเสียงมันยุคใครยุคมันอ่ะแก๊สเปิดมาไอ้ตัวนี้ทีมเดียวไอ้ตัวโตเขาโตมาลังสต๊อปสต๊อปคนเต้นเป็นจะมีสเต็ปอันนี้ก็เรียกท่าอะไรครับคุณชินฮะจริงๆมันเป็นจริงมั้ยเนี่ยฮะไอ้จะท่าอะไรท่าพี่เป็นอะไรนะตบล็อกกิ้ง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 อันนี้มาจากประเทศอะไรล็อกกิ้งมาจากญี่ปุ่นโอ้ล็อกกิ้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นชื่อล็อกกิ้งญี่ปุ่นอ๋อเหมือนนึกไม่ทันมาโดนตีป่ะโอ้ยพี่ดาวโอ้ยแมงดูสตาร์เฮ้ยอันนี้เรียกท่าเฮลโหลโอเวอร์แดฮัลโหลเอาไปได้เอามาจากประเทศอะไรฮะเนี่ยอันนี้อังกฤษอ๋ออังกฤษฮัลโหลไปได้ไปต่อฮะเขาบอกสต็อปแล้วมึงฟังไหมเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้เขาเรียกท่าอะไรป๊อปปิ้งครับอันนี้เป็นจะบอกว่าป๊อปปิ้งครับคุณผู้ชมป๊อปปิ้งบางท่าถามว่าป๊อปปิ้งท่าป๊อปปิ้งเนี่ยมาจากไหนคุณเชื่อก๊อปมานะจากใครป๊อปปิ้งจริงๆเนี่ยผมบอกเลยจากประเทศอะไรมีเด็กคนนึงครับเป็นคนคิดค้นท่าเต้นนี้ป๊อปปิ้งอ่ะโอ้โหแล้วแบบกึ๊ก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 ไม่ใช่คุณฮะไอ้นี่ดูดแล้วชักไงเรียกป๊อปปิ้งของขาดแต่คนนี้เต้นป๊อปปิ้งนี่อย่างนี้เลยครับไม่เคยเห็นคือมันคล้ายๆมนุษย์แร้กระดูกอะไรอย่างนี้ไหมมนุษย์แร้กระดูกแล้วเข้ามาไหมวันนี้เข้ามาเชิญเข้ามาหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ที่เขาเต้นหนอนไงอ๋อไอหนูโชว์ป๊อปปิ้งเป็นบุญตานิดนึงป๊อปปิ้งที่หนูวิดีโอคอลหาพี่อยู่แล้วน่ะวิดีโอคอลไงนี่ก็ติดวิดีโอคอลโชว์มึงอยู่คนเดียวนะตีสองตีสามไปละก่อนโพสได้อ่ะจ๊ะพี่พี่ผมนี่อาตั้งหน่อยป๊อปปิ้งโชว์ป๊อปปิ้งหน่อยพี่ยังมีของจริงกว่าของจริงอีกเหรอพี่นุ้ยครับจะบอกว่าบุคคลคนนี้ครับที่มึงเรียกมาไม่เคยมีของจริงสักตัวเลยนะกูดูมา 3-4 ตัวแล้วเนี่ยอันนี้ของจริงคือแบบว่าเต้นแล้วแบบเหมือนไม่มีกระดูกในร่างกายเหมือนคนไร้วิญญาณตัวอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอเวลาแล้วเหรอเนี่ยเวลาแล้วเหรอตักเรียกนักข้อมาโชว์นักข้อมึงไม่เรียกไปเลยนะครับพี่เดี๋ยวดูพ่อเขาเคยไปเต้นที่ไหนประกวดที่ไหนก่อนพี่เบิร์ดร้านสเก็ตรังสิตเคยจัดประกวดไหมก็เขาเนี่ยรุ่นแรกทุกคนครับผมบอกเลยว่าคุณต้องจ้องเพราะมันไวมากปุ๊บ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 เต้นจนดูไม่ทันใช่โอเคได้ไยังไม่ช่วยเด็กลุงเขาเดินติดโคลนอยู่แม่นะพี่ดีเอาพี่ดีเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใครแจ๊ดใครไอ้แจ๊ดแจ๊ดใครอ่ะใครใครไอ้แจ๊ดเขาอยู่หน้าเหรอเลยพี่เขาอยู่วัดนี้แหละพี่อะไรนะพี่แอด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 มาต้องจับเลยพี่แอดไปก่อนไหวมึงอ่ะ
ชื่อเพลงสาววังขวางขอฟังสักนิดนึงอะไรฮะเขาชอบเพลงเขาชอบเพลงนิโก้กากรมผมงานโอ้โหสาวบางโพนิโก้จริงๆอันนี้เป็นสาวบางขวางมาครับผมคุณเจน้ำโซเกกะเก่งก้าสาวบางขวางนั่นเท่จริงๆอะไรประมาณนี้แล้วท่อนฮุกอ่ะท่อนฮุกอะไรนะพูดโธ่อะไรพวกนี้อะไรไหมอะไรนะพี่ก็หลุดแค่พูดโธ่ให้ผมวันเดียวเลยที่เหลือผมก็ต้องมาต่อกันเลยไอ้นั่นไงผู้คุมหนูจอยพี่แบบผู้คุมผู้คุมถอดโซ่ผมทีตระตับตับตระตับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังไปเลยครับปล่อยลอยเลยปล่อยลอยไปเลยเราอยู่2คนเนี่ยประจวบเหมาะแล้วเขาเรียกว่าเพิ่มมิติใหม่ให้คนดูให้ดูให้บางไอ้จริงๆบางทีคนดูเขาอยากเห็นเรา2คนนะแล้วไปเล่นกันนะก็ละอองมุกทั้งนั้นของพวกเราที่ปั้นจันทร์ทุกดอกแกก็ตัวหนักอยู่นี่ไอ้พวกนั้นไม่เคยเล่นหรอกมุกเนี้ยยังไงไอ้บอลเต้นก็ไม่เหมือนเต้นเล่นแบบตลกครับเข้ามาได้เริ่มจากชูสีเชิญยิ้มตัน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 มาดูพยากรณ์เปลี่ยนหน้านะครับผมเริ่มจากหน้าแรกคงผู้หญิงสองเซ่เฮ้ยผู้หญิงสองโซ่สองจางซ่าวิลล์สองจิงซ่าวันซ่าทิงซ่าวันซ่าทิงซ่าเฮ้ยสองซ่าทิงโซ่สองลิซ่าบ้านเราหาได้สองลิซ่าทิงโซ่หงทิงโซ่ลิซ่าฟังฮ่าแค่คุณเจ้าคุณตาในกองติ๊กเฮ้ยจึงเฮ้ยจึงเฮ้ยพอแล้วผมเมื่อยหน้าหมดแล้วเนี่ยเราสองคนก็เล่นได้นี่รับงานทอล์กโชว์แล้วเงี้ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรวมทุกความสนุกจากรายการอัจฉริยะกับแขกรับเชิญสุดฮาและแก๊งพิธีกรสุดแสนจะกวนจะหาลั่นขนาดไหนไปชมกันเลยรับต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยครับคุณใกล้ห้วยร้องก้องห้วยไร่ครับอย่าพูดพลาดมากมาพูดพลาดมากครับระหว่างรอพี่ก้องแต่งหน้าครับพี่นุ้ยอ่ะพี่เหรอว่าจะเป็นนุ้ยเชิญยิ้มชีวิตถามประวัติอยู่อ๋อชีวิตพี่อยู่ในโรงพยาบาลพุทธกุฎเกล้าทำอะไรก็ทำอะไรตอนนั้นก็เรียนหนังสือแล้วตอนประมาณสัก 7-8 ขวบเนี่ยเราก็อยู่หลังศาลอยู่แล้วเสด็จพ่อท้าวฮิรันครับเราก็จะไปลาของเส้นของอะไรพวกนี้จริงมั้ยเนี่ยเอามากินบ้างพวงมาลัยก็เอาไปขายนุสาวรีย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเข้าวงการตลกครั้งแรกอ่ะคณะโดนเลย4ภาคคณะ4ภาคคณะ4ภาคมีสารเหนือใต้อะไรพวกนี้เราภาคกลางอะไรเงี้ยอยู่วงลูกทุ่งแล้วจนเข้ามาคาเฟ่ก็เริ่มเล่นคาเฟ่มาตลอดประมาณนี้ก็จนมาเป็นนุ้ยเชิญยิ้มครับผมคือจะบอกว่าทุกคนที่โดนดูถูกมาหมดชีวิตพวกเราแม้ทั้งแขกรับเชิญวันนี้นะใครจะไปคิดครับวันนึงเขาจะเป็นก้องห้วยไร่แต่แล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงคุณก้องกำลังแต่งหน้าอยู่นะคุณก้องกำลังแต่งอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมวันนี้ได้เจอเขาแน่นอนพี่เบิร์ดวันนี้เขามาด้วยกว่าจะเป็นโรเบิร์ตสายกว่าพี่ทำอะไรมาก่อนก่อนจะเข้าวงการตลกไอ้บอลแต่งกระเป๋ารถไข่มาก็ได้แล้วแต่งหน้าเริ่มจากขายไอติมก่อนไอติมแบบหมุนป่ะไม่ใช่ไอติมเป็นกระติกเดินสะพายไปขายไปแล้วมีกระดิ่งที่บ้านทำขายเหรอไม่ได้ทำไปรับมาแล้วไปขายรับยังไงขายยังไงก็คุยไล่หรือว่าชินจังเนี่ยเราจะได้หนึ่งชินจังเนี่ยก็ขายไอติมก่อนนี่ไปรับมาเท่าไหร่รับมา10แท่ง7บาทแล้วขาย10แท่งเราก็จะได้10บาทก็ได้กำไร3บาทพอขายไอติมขายดีจัดชนิดกระติกกระเติกขายหมดเลยกระดงกระดิ่งขายหมดเล่นทอยเส้นหมดเชียวก็เลยไปเป็นกระเป๋ารถเป็นกระเป๋ารถพี่ตั๊กอ่ะของผมไม่ใช่ป่ะฮะกว่าจะเป็นตั๊กบริบูรณ์เด็กๆเนี่ยคือจะซนมากๆใช่จะซนมากๆแล้วก็ไม่เอาชีวิตที่อยู่กับคุณป้าไม่เอางี้เพื่อนหักเหชีวิตมาอยู่อังกฤษทิ้งวงการแล้วเฮ้ยไปอยู่ต่างประเทศหักเหใช่ป่ะณตอนนั้นใช่ฮะไม่มีงานไปที่อังกฤษไม่ใช่มีงานอยู่ก่อนแล้วเพื่อนมีงานอยู่ก่อนเพื่อนไปทำอะไรถึงได้เบื่อวงการบันเทิงเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเล่นละครเอาเล่าเร็วๆนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูสารคดีหลินปิงโอเคเล่าเร็วเบื่อเสร็จปุ๊บ
ไปที่อังกฤษกี่ปีตัดสินใจกี่ปี1ปีเต็มๆอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะที่นู่นไม่มีอาบอบนวดเหมือนบ้านเราโหแล้วแพงมากแพงมากแพงๆแพงๆใช้เวลาแพงก็นี่คือเรื่องราวชีวิตนะครับผมจบตรงอาบอบนวดเลยใช่เพราะผมจะเล่าต่อจบไม่น่าจบเลยคงจะรอแขกรับเชิญคนนี้มาดูชีวิตของเขากว่าจะเป็นก้องห้วยไร่แล้วฝากมาก่อนทุกคนง่ายๆจนบทเพลงของเขาครับโด่งดังเป็นหลายๆร้อยล้านวิวทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรที่เรียบง่ายไม่มีอะไรจนถึงปัจจุบันนี้ขนาดลงมาจากรถถ่ายรายการยังไม่เรียบง่ายเลยสิบทิมกันชอบทำเนี่ยที่ชอบไหมเมจ่าชอบไหมจ๊ะชอบเมจ่านี่ไม่ต้องร้อยกล้องมาก็ได้ใครได้จับแต่งหน้าอย่างนี้กล้องจ๋าจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีวงการน้อง6ปีครับภาพออกไปนี่คงไม่ได้อยู่ในวงการแล้ว6ปีวันแรกบทเพลงใส่ว่าซีบอร์ดทีมใส่ว่าซีบอร์ดทีมกันครับคุณปล่อยลง Facebook ปล่อยลง Facebook แต่งเสร็จก็ปล่อยลงก็แต่เมื่อก่อนมันไม่มียอดวิวไม่ได้ปล่อยลง YouTube เหมือนเจ้าอื่นๆด้วยยังครับเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าโซเชียลเป็นไงมีคนมากดไลค์แค่7คนเป็นเพื่อนๆนั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้ว่าโพสต์แบบเฉพาะเพื่อนโพสต์แบบกดไลค์ยังไงสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เพิ่งมาแก้ไขช่วงหลังมาตาพระไตรปิฎกอ่ะครับไม่ใช่ไซอิ๋มเจอครับก็หลังจากนั้นผมก็ไปเจอซัวเจ๋งพอซัวเจ๋งก็รวมพลังกันแล้วก็ไปได้ประทายปิดกมาครับกับประดังซัมจังไม่ใช่ป้าดันพายุไรคนละเรื่องแล้วก็แต่งหน้าผมเป็นไซอิ๋วด้วยนะเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนมึงแต่งให้เขาเป็นอะไรนะมึงสไตล์นี้คือสไตล์อะไรเข้มผมเน้นทุกอย่างในความเป็นเขาเขาคิ้วเข้มเติมให้เข้มกว่าเขาจอหนาเติมให้มันหนากว่าปากเขาจะขอบตาเขาแบบว่าสว่างอยู่แล้วเพิ่มให้มันคมกว่าปากเขาสว่างแล้วปากนี่คือน้ำมันหมูอะไรเงี้ยให้มันแดกว่าคูณ2เข้าไปเขาจะได้ดูดีกว่าที่ออกรายการอื่นแต่ไม่เด่นเลยนี่ว่าใช่เขาไม่เคยแต่งออกรายการไหนมาก่อนเลยแบบนี้เท่มากถ้าไปแต่งแบบปกติไปซ้ำที่อื่นครับนี่คืออาจารย์อยากซ้ำครับผมว่าไอ้คุณคิดว่าผมแต่งหน้าตลกให้คุณเหรอนะคุณมองไม่เห็นคุณคิดว่าผมแต่งหน้าตลกให้คุณเหรอพี่แจ๊บแต่งให้ขนาดนี้ผมว่าคุณไปตลาดใจพี่โน้ตเคยแต่งให้คุณอย่างงี้มั้ยไม่เคยแต่งมานานก่อนที่เดียวเนี่ยเอามากไม่ต้องอะไรไม่ต้องตลาดใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรก็ได้คุณเดินตลาดไทยแต่คนก็มองคุณผมแต่งเงี้ยจริงไม่ต้องตลาดไทยหรอกออกไปนี่คุณจะมองอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แย่แล้วเนี่ยมาทานแจ๊ดนะแต่งไซอิ๋วแต่งงอโค้งให้เขาคือมีของเล่นไงไอ้แจ๊ดมีของเล่นไงแจ๊ดเดี๋ยวของพี่มีกอล่ำด้วยอะไรนะนี่แค่หงอคงจะบ้าแล้วกอล่ำเหมือนไอ้หลอดออเดอร์ลิงอะนะพี่มีกอล่ำมาด้วยเฮ้ยนี่ครับนั่นมันหนังของพวกเมกาเขาเลยนะพี่ฮอลลีวูดเลยนี่แหละเดี๋ยวพามาเลยนี่กอล่ำพี่เมียไปพาดูเด้อนี่แค่หงอคงนี่กอล่ามาเองเลยเอาล่ะสิครับเมื่อบอสตักอิมพอร์ตกอล่ามาจากหนังฮอลลีวูดเพื่อเอาใจพี่ก้องห้วยไล่ถึงที่งานนี้จะปวดแค่ไหนไปดูกันเลยใช่อย่าจริงกอล่าพูดไทยชัดกันได้เจ้ารายการเท่าไหร่พ่อแม่ก็จำไม่ได้แหวนกูอยู่ไหนเฮ้ยหาแหวนหาแหวนแหวนสิพี่พี่ด้วยโอ้ยมินโคลัมมินโอ้ยโคลัมมินโคลัมมินคือจะบอกว่าเด็กคนนี้คือเป็นมือชงกาแฟเมซอนและเขาเคยออกแฟนพันธุ์แท้เขาได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอเมซอนจริงอ่ะจริงครับอนาคตเขาก็ดีตั้งแต่รู้จักกับมึงอ่ะมึงดูสภาพเนี่ยไม่คือหายคือจะบอกว่าหายากนะชงมากี่ปีโอ้ชงมาเยี่ยมมือเลยเยี่ยมมือประชดๆๆชงอะไรไม่ได้แล้วมือแตกพี่รองครับครับนี่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่ถ้าปล่อยปั๊บเขาจะวิ่งรอบสนามเลยเฮ้ยจริงป่ะเฮ้ยเรื่องจริงป่ะเนี่ยนี่เดียวไปจองเธอต้องผูกเชือกไม่ต้องผูกเชือกถ้าไม่ผูกผมเคยแล้วไอ้ดีนะกูไม่เป็นชนเลยกูแค่มึงเอากูหนักแน่เลยไหนมันจับเชือกดีๆอย่าให้หลุดนะถ้าหลุดมึงจะปล่อยเชือกไหมตั๊กไม่การเชือกเลยไม่ใช่เรื่องกอล่าผมเออ
ไปขอครับเหมือนมันวิ่งเข้ามาหายมึงมันลื่นเมื่อกี้เนี้ยมึงไม่ได้เวลาจับนี่นะมึงอย่างนี้แต่งยากไงถ้ามึงจับอย่างนี้จับอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะลื่นต้องวิ่งวิ่งเวลาจับม้วนมาอย่างนี้ม้วนอย่างนี้แล้วก็ถือไว้อย่างนี้ถ้ามึงไปจับอย่างนี้ปุ๊บลื่นปุ๊บหลุดเลยหลุดเลยไอ้จับ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 ไอ้เวรแท้ๆเลยไม่น่าเลยแล้วมีไปขอรับขอรับโอ้ยสมรู้หน้าใครบอกมาเร็วไอ้ก่อนขอรับแต่งขอรับมันแต่งยากไงดีแล้วผมมาช้าแล้วแต่งทีหลังต้องเป็นไซอิ๋วจับไว้จับดีๆตั้งจับดีๆขอรับเงินวันนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตั้งให้เลยให้วันนี้พี่ตั้งให้ขนมแน่ให้ให้แล้วสมมติว่าปล่อยเชือกแล้วผมว่าปล่อยเชือกแล้วบอกแล้วผมบอกเฮ้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาจะวิ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ผมไหมใครสั่งพูดแบบไหนเขาจะเหมือนรับป้อนข้อมูลสมมติปล่อยเชือกปั๊บไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปั๊บคุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวกลับมาใช่มีน้ำตกน้ำต้องปล่อยเชือกเขาถึงจะไปเนี่ยถ้าถามจริงวิ่งนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยผมร่ำเหนื่อยผมเหนื่อยจริงอ่ะนี่เชือกหลุดตั้งนานยังไม่ไปไหนเหนื่อยจริงจะสั่งอะไรบอกได้เลยเอาเส้นหมี่น้ำตกเนื้อน้ำไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาก็อยากจะรู้ว่าหน้าแม่ค้าจะเป็นยังไงมึงกินข้าวกินในกองก็ได้ไม่อยากกินไงอยากจะไหลก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาทั้งนั้นไอ้ตำรวจจับดิฮะแต่แม่ค้าปิดร้านเลยมึงเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าแม่ค้าเนี่ยเป็นยังไงฮะตำรวจล่างมานี่เพื่อนพวกคุณมาเอาเนี่ยโอ้ยได้จริงจริงด้วยให้ตายเถอะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมึงหายใจแรงกว่าลมตัวนี้ไม่กอดมันหรอกแม่ค้าก็ขายให้มันนะเอ้าเขาค้าขายอะพี่ใครซื้อก็ขายโอ้โหสภาพนี้ไฟมันยังขายให้อีกเหรอพี่อยากกินหมูสะพานเหล็กเดี๋ยวไอ้มันติดเคอร์ฟิวถือไว้ดีๆเรื่องก็เอามาไปไปผู้หญิงคนนี้เป็นที่หมายปองของคุณแจ๊ดมาก่อนเฮ้ยใช่ใช่พูดเต็มปากเลยประกาศได้แขกรับเชิญแขกรับเชิญพบกับคุณชมพู่ก่อนมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชมพู่ได้เข้าสักทีพี่จ๋าสวัสดีจ้าฟังอยู่นานสนุกสนานรายการนี้แขกรับเชิญคนนี้เป็นแขกที่เราต้องการมาตั้งนานแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนั้นน้องชมพู่คือกำลังท้องอยู่ท้องแล้วไม่สามารถมาได้ตอนนั้นโอ้อ่อนๆเลยเพิ่งได้เดือน2เดือนเองไม่จริงเหรอใช่ตอนที่โทรติดต่อไปแล้วหนูจะมาหนูบอกยังไงหนูก็จะมาพี่บอบอกอย่ามาเดี๋ยวเอาจระเข้มาแล้ววิ่งหนีลูกแท้งเพราะว่าเราเอาจระเข้ปล่อยเข้าไปในถ้ำเลยอุ๊ยถ้าเอาเข้าไปต้องมี GPS ด้วยนะอยู่หลงกูได้สัมสอนมากใครวันนั้นก็ชอบไปก็ไปบอกตอนเคยพูดกับผมด้วยว่าตอนที่มีข่าวว่าชมพู่มีน้องใหม่ๆตั้งท้องเฮ้ยพี่ผมว่าเขาปล่อยให้ท้องเร็วไปเนอะดูใจกันไปก่อนปล่อยให้ท้องเร็วเดี๋ยวอีกมีหวังเขาก็ท้องปั๊บพังเลยดูนะปล่อยให้ท้องเร็วไปถามว่าตอนนั้นที่เขาเคยรับรายการตีสิบที่รับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรอยากเจอชมพู่ชมพู่อยู่ด้วยเป็นวันที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในชีวิตพี่เบิร์ดพอแล้วเดี๋ยวน้องมันอายพี่มึงจริงมีเรื่องจริงอะไรอยู่จำได้กันนะที่ดินแดนใดสักที่เบิร์ดสมมติตอนนี้สมมติเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีพี่แดนไม่มีไม่นี่ไม่มีลูกมีเต้าจีบไหมแหมมันคนเราเพื่อนร่วมอาชีพอะใช่ปะล่ะไปมองหน้าไม่ติดปะล่ะมองหน้าไม่ติดใช่จั่วทุกเรื่องเลยแล้วก็สุพรรณดูเพลินเลยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ของจริงชมพู่ไอ้จ๋าปีนี้เท่าไหร่แล้วขออนุญาตไม่ต้องถามนะพี่อัมเล่นนะอัมเล่นนะบอกไว้ก่อนว่าอัมเล่นนะเข้าใจผิดอัมเล่นนะหยอกกันก็จริง70อ่ะยังไงเอ่ยไม่จริง70ไม่จริง70ครับนี่ตัวเท่ากับอยากโดดต่อยหน้าจริงเคยคิดมานานแล้วตัวใหญ่ก็กลัวสู้ไม่ได้อัมจนเราเชื่อแล้วนะจริงมั้ยเนี่ยนั่นอยู่วงการมากี่ปีแล้วถามนิดนึงอยู่หนูเข้ามาตั้งแต่อายุ18ค่ะชอบตลกป่ะชอบในบรรดาตลกท
ที่แบบเริ่มชอบดูชอบใครถ้าแรกๆเลยนะสไตล์การเล่นถ้าเมื่อก่อนน่ะหนูชอบดูตั้งแต่เป็นวิดีโออ่ะชอบดูคณะสีหนุ่มพี่สีหนุ่มใช่อุ๊ยร้องเพลงเก่งทุกคนแล้วก็ชอบแบบแนวแบบหลากหลายนะพี่หนุ่มด้วยก็แบบร้องเพลงด้วยแล้วก็แบบสนานก็มีตอนนั้นยังเด็กๆมันก็จะไม่มีอะไรหลากหลายคนที่อัดคณะวิดีโอก็จะมีเนี่ยอาสีหนุ่มช่วงนั้นใช่มั้ยแล้วก็มีอุ๊ยหลายคณะเหมือนกันแล้วหนูว่าไม่น่าเชื่อรู้ป่ะหนูเป็นเด็กชลบุรีไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นตลกแต่ก่อนหน้านี้ขับรถจากเมืองชนกับพ่อมาพระราม9คาเฟ่มาทำไมมองจังเลยทำไมมองจังเลยอ่ะพวกกูแล้วต่อไปเนี่ยมึงได้นี่อุ้ยก่อนนะไม่ต้องนับถืออะไรมั้งเนี่ยกูเนี่ยคนเราถ้าชอบอะไรจริงๆเนี่ยมันจะเขินมันจะเปิดพอแล้วน้องอะไรพี่เบิร์ดมันก็เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วนะใช่เหมือนเพื่อนกันแล้วถ้าให้มองตาก็มองได้เดี๋ยวมองตาเคยทำเลยอย่างเงี้ยนี่มันทีพี่ครั้งแรกเลยเนี่ยมันนั่งกับไส้อ่ะบอลเดี๋ยวให้ชมพู่สาธิตการอาบน้ำลูกเด็กก่อนเนี่ยทำยากไหมอุปกรณ์เรามีไหมของอาจารย์มีเตรียมไว้แต่เช้าแล้วอุปกรณ์มาแล้วชมพู่มาแล้วทำอะไรยังคุยยังนั่งกันอยู่เลยอ่ะจ๋าที่บ้านเป็นอย่างนี้ป่ะอุปกรณ์ไม่ใช่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันดีอย่างคือมันมีอุปกรณ์ดีมากพี่มันจะเป็นโต๊ะเลยเป็นล้อเขียนได้แล้วชั้นล่างจะวางของถือว่าเปิดฝามาข้างบนเป็นที่เปียกผ้าอ้อมใช่ไหมพอเปิดฝามาข้างในเป็นอ่างแล้วชั้นล่างเป็นที่วางผ้าอ้อมแผ่นเพื่ออีกอันนี้มันเป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนี่นะอุ้ยพี่ยกสูงดูชมพูอย่างนี้เขาจะเป็นบล็อกเลยอันนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแบบกลับบ้านต่างจังหวัดถ้าไม่มีก็แบบนี้เลยเราไปทำนู่นทำนี่อยู่ลูกร้องลูกร้องเธอเสียงไม่ได้อะพี่เบิร์ดรอให้เดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งหนูไอ้หนูไปเติมมาเหรอลูกหนูอยากอาบน้ำอันนี้เสียงเด็กและตลกด้วยนี่วิดีโอคอลมาให้ผมดูทำเสียงเด็กและตลกขอฟังนี่เรื่องจริงไอ้หนูเสียงเด็กร้องกูไปวิดีโอคอลหาตอนไหนวะก็ไปแกล้งลืมก็อยากวิดีโอคอลเท่าเดิมเด็กร้องเสียงตลกเด็กร้องเสียงตลกทำเลยทำเสียงได้ทำแล้วนี่แหละที่มีโอคอหามึงอ่ะอันนี้แหละมึงจำไม่ได้เหรออ่ะโอเคปกติถ้าร้องปุ๊บอ่ะหนูจะไม่เอาอาบน้ำร้องปุ๊บได้กินนมก่อนกินนมเอ้ากินนมก่อนเออปกติกินนมไปทำไมเล่นกับเด็กกูเลยจะนอนเด็กกูงี้กูอยู่ข้างกูเนี่ยอยากมีลูกอีกคนนึงอยากไปดูกับคนอะไรกันลูกลองฟังพี่โตขึ้นนะไม่ต้องกลัวหนูเองก็พาเพื่อนไปเที่ยวได้เพื่อนแต่งไทยอ่ะนะจะได้ไม่เหงารักหนูนะอะไรฮะเที่ยวแถวไหนบาโฮสครับผมไม่ไหวก็ยอมเพื่อนไม่ไหวก็ยอมใช่กลัวยอมแล้วหลับแล้วนี่ตื่นแล้วเอาลูกกินนมก่อนกินนมเสร็จปุ๊บไอ้กินนมปุ๊บเนี่ยเขาต้องให้ลูกเลอป่ะใช่อุ้มเลยมี2แบบก็ให้นั่งอย่างนี้ให้นั่งอย่างนี้ให้จับคอแล้วก็ลูบหลังแล้วก็ตีอย่างนี้จะได้ไม่ออกอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ออกหรือไม่ก็พาดบ่าต้องเอาไว้ให้เด็กได้ย่อยก่อนเหมือนเรากินข้าวอิ่มๆเนี่ยห้ามอาบน้ำเลยให้น้องได้ย่อยก่อนเพราะเคยเอาไปอาบน้ำเลยเพราะกินนมเสร็จอารมณ์ดีเอาไปอาบน้ำเลยอ้วกหมดเลยไม่ได้ก็สักพักนึงก่อนเวลาเมาๆเหมือนกันเวลาแห้งๆอย่าอาบน้ำเลยนะเดี๋ยวอ้วกเป็นห่วงกันไปตัวร้อนๆอุ่นๆเนี่ยกินเยอะหรอเมื่อคืนเยอะๆคนเราก็ยังมีห่วงใยกันอยู่กี่ชั่วโมงอาบน้ำไม่พี่อ่ะให้เป็นเต็มที่คือถ้าอยู่บ้านพี่อาบ3ชั่วโมงพี่ก็อาบแล้วแต่ทำงานพี่อาบไม่ได้ไงวันนั้นที่วัดก็ไปถ่ายที่วัดไปอาบน้ำในห้องน้ำวัดนี่เรื่องจริงพี่ทำอะไรเอาสักหน่อยมันมาเยอะมากเขาไปอาบน้ำที่วัดนี่เรื่องจริงก็หนีไปอาบเลยแอบไปอาบมึงก็ตามไปจะอาบทำไมอ่ะพี่อาบทำไมอาบมันร้อนเหงื่อมันออกจมูกไม่เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นมันก็มีบ้างมันร้อนมันมีทุกคนนั่นแหละแต่ว่าของพี่เนี่ยจะเยอะกว่าไงเยอะกินนะเหรอใช่ครับผมมันธรรมดาน้องรักมันธรรมดาไม่ธรรมดาน้องรักแล้วกัดฟันพูดเนี่ยมันธรรมดาน้องรักแล้วปุ๊บได้อาบไหมเนี่ยโอ้โหเลยอะไรนี่เป็นหนึ่งในทอดอุ้มแล้ววันนี้บอกแฟนๆยังว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะวันนี้นุ้ยงอนไลฟ์สดนะทำงานบอกเขาด้วยทำงานก่อนช
ช่วงนี้ไลฟ์สดเยอะเหรอเดือนกว่าเงินไม่ค่อยเข้าเลยไลฟ์สดมาไรก็ไม่มีโกงคอเป็นไก่เรากำลังแบบจะไลฟ์สดไลฟ์สดแจกของแบบบอลมั่งก็ไม่มีใครเข้ามาดูกูเลยบอลไลฟ์สดแจกเงินใช่ไหมโอ้โหคนเข้ามาดูเต็มเลยพอเราไลฟ์สดจะแจกซองผ้าป่ากันทีไม่เข้ามาเลยเป็นโกงก็ไม่เข้าคนเรามันเลือกจริงๆเลยแจกตังค์ที่มีแจกตังค์แจกซองสิพระไม่มีจะไรนั่นละหลังจากน้องย่อยแล้วดื่มนมแล้วย่อยแล้วเราก็แจกซองผ้าป่าน้องอาบน้ำให้น้องดีไหมดีไหมคงแบบจังหวะดีก็เอาอาบปกติก็ต้องประคองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาเอาขาลงเอาขาลงไปก่อนแล้วให้รู้ความรู้สึกร้อนหรือเย็นใช่ปกติก็จะใช้น้ำอุ่นนะค่อยไล่ค่อยวักไปแล้วก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆคนที่ทำปกติทุกวันนี้ก็คือสามีผู้ชายทำเองจริงๆบอยอ่ะเป็นคนอาบน้ำลูกตั้งแต่แรกเขารู้หนูเป็นคนชุ่มซ่ามแล้วคือพอลูกดิ้นอ่ะหนูมือหนูเอาไม่อยู่แล้วหัวเขาไปโขกคอมจริงมีหัวโขกแล้วก็พอถูฟองปุ๊บลูกเอามือเข้าปากฟองสบู่เข้าปากฟองเข้าปากนี่สำลักไหมสำลักฟองเข้าปากไม่สำลักครับมันจะช่วยเรื่องกรดไหลย้อนเวลากินปุ๊บเนี่ยเพราะฟองเนี่ยมันเป็นอากาศอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบผมศึกษามาอย่างดีฮะเรื่องนี้อันนี้นี่ฟองสบู่อาบไปชมพู่อาบไปอาบไปเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆแช่น้ำแช่น้ำใช่แต่ผมก็ใช้สบู่ปึ๊บแล้วก็ค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วก็เช็ดล้างก่อนเขาร้องไหมเวลาอาบไม่ร้องเลยค่ะลูกหนูชอบอาบน้ำเพราะว่าชื่อทาราคือเราคิดไว้ว่างอย่างนั้นนะเขาชื่อเป็นน้ำจะเอาเสร็จปุ๊บก็จะพลิกก็จะกระปอกก็ข้างหน้าเสร็จปุ๊บหนูจะพลิกข้างหลังนี้ความก่อนใช่แล้วก็อาบหลังเพื่ออ๋ออุ้ยเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะใช่ล้างหลังเสร็จแล้วก็จะผู้ชายเนาะก็จะแบบมีอึมีหนูมีโคใช่ตามซอกแล้วก็จริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยก็คือเด็กอ่ะผู้ใหญ่เหมือนกันก็คือจะต้องล้างจู่ให้สะอาดของลูกหนูคลิปแล้วแต่ก็คลิปแล้วแต่ก็ต้องยังใช่ตอนแรกก็คิดว่าแบบอุ้ยลูกชายเราจะไปกล้าจับจู่ลูกเปล่าวะแล้วต้องทำยังไงต่อไปมาพอลูกอ่ะทำได้ทุกอย่างเลยแล้วพอขีบเสร็จปุ๊บหนังที่ได้อะไรถ้าก่อนกินเลยไอ้เวไม่ใช่หมึกวงถ้าหมึกวงอ่ะพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยประคองไว้เจ็ดน้ำบีเยอะร้านเยอะหน่อยช่วงนี้เออแล้วใช่อุ้ยไม่งั้นเหนื่อยเหม็นตั้งแต่เด็กเอาบางคนไม่ค่อยอ่ะโตมามันไม่ได้นะปุ๊บพอเสร็จปุ๊บปิดไว้ยกขานิดนึงถีบหน้าไอเวนอุ้มไปเช็ดตัวพอเสร็จแล้วก็จะเช็ดตัวใช่ก็ไม่มีอะไรพอเช็ดตัวแล้วก็ถ้าเด็กน้อยตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะต้องเอาสำลีชุบน้ำเกลือแล้วก็เช็ดตาแล้วก็เอาสำลีชุบไอ้นี่คัตเติ้ลบัตเช็ดหูหูหลายอย่างเนี่ยเช็ดหูข้างนอกค่ะแล้วต้องละเอียดอ่อนนะต้องละเอียดมากซอกคอเพราะลูกหนูอะคอสั้นแล้วทามหาหญิงไหมทาไอ้มาหาหญิงทาตอนก็มาหาหญิงหมดอะช่วงรถแห่ไม่ใช่วงมาหายหิงทาท้องให้อื่นใช่ไม่มาเลยแล้วก็เช็ดตุกตามซอกตามอะไรหมดเลยแล้วก็ถ้าสะดือยังไม่หลุดก็คือต้องเช็ดสะดือโอ้โหสะดือต้องเช็ดแบบละเอียดมากเลยคือต้องไม่กลัวว่าสะดือเขาจะเจ็บลองห่อแล้วลองนั่นแหละทำเลยนะชมพู่แต่ถ้าห่อเลยก็แรกๆสำหรับคุณแม่มือใหม่นะสำหรับเพิ่งคลอดลูกไม่เคยมีน้องดูพี่ชมพู่เป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รวมพันนะครับดูสิว่าเขาจะร้องเพลงอะไรนะครับเพลงอะไรไหมพับสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับพับสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ป้ายมาอย่างนี้ป้ายแล้วก็เอามือจริงๆเอาจริงๆเอามือออกนะใช่แล้วก็พับตรงนี้ก่อนแล้วก็พันอีกทีนึงโอเคพันอีกทีตึงจึ๊บนี่อะไรตุ๊กตาเรียกฝนเหรอแล้วก็พันอย่างนี้นี่ถือว่าเก่งนะเนี่ยรู้ทั้งหมดเลยนะพอห่อเสร็จเนี่ยห่อเสร็จเนี่ยเราส่งเคอรี่หรือว่าเราส่งเป็น EMS ไปจะมีอะไรอ่ะไม่ได้แพ็คของประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเด็กน้อยเวลาห่อแน่นๆเขาจะแล้วก็ขอให้น้องชมพู่นะฮะมีความสุขกับครอบครัวถ่ายไม่หมดเดี๋ยวมันถ่ายรูปกันอันนี้ลูกชมพู่แต่งตัวเสร็จแล้วสมมุติเสร็จแล้วนี่ออกไปถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปมาเสร็จแล้วครับผมสวัสดีครับผมเฮ้ยใจคือใจหายเสร็จแล้วโอเคครับไม่เป็นไรยังไม่ทันจบเบรก3แต่ดันถ่ายรูปสยบคลังอาจารย์กำลังจะทำอะไรกันแน่ครับเนี่ยอาจารย์เด็กขี้ไอ้รุ่นนี้ตัวตาเลยวะเฮ้ยเด็กขี้ถอดผ้าเลยถอดผ้าพี่สอดไอ้ต้อยเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วฟักทองโคตรเหม็นเลยอากาศมันก็ร้อนอ่ะแล้วมันปกปลาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหล้างดีล้างดีล้างล้างบุญล้างบุญไล่ดีบุญล้างเป็นเซอร์ไปบุญ
เดี๋ยวดูของเสียได้เลยพาดิไปหาหมอดีป่ะไม่เอ้ยจริงๆก็เนี่ยเป็นห่วงเด็กก็เนี่ยรอให้หลานก่อนนี่รอให้หลานก่อนคือไม่ฟังนะให้ผมมาแกล้งโง่อ่ะได้แต่มันเหม็นจริงๆพี่คือมันอับคือมันอับแดดอ่ะคือรอไม่ได้มันอับแดดเออมันคืออะไรพี่ต้อยกับอะไรวันนี้แขกรับเชิญเขาคือพี่ส้มเช้งสามชาติส้มสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับส้มเช้งของเราครับผมบอกเลยละกันเคยเล่นละครด้วยกันไม่เคยเล่นทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ใช่แล้วมึงไม่ไปชิงร้อยแล้วไปอยู่ครับผมไปอยู่เดี๋ยวนะผมเนี่ยผมดูหลายเทปเขาชอบไปลวนลามไม่ต้องไปหอมไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกินบุตรมากเลยจ้ะยอดมากนอกแก่หนงแล้วมีมึงอีกเหรอโอ้เดี๋ยวนี้มาแสงหน้าหนงแล้วมันมีการแบบเผลอแล้วมันจะแลกลิ้นเลยแล้วทำไมพี่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้น้องมันทำอย่างนั้นน่ะโอ้ยมันเป็นความสุขจะมาห่วงอะไรแบบนี้เฮ้ยแม่จ๋าเนี่ยสดิ้นสดิ้นเดี๋ยวก่อนสดิ้นสดิ้นนะแม่จ๋าโอ้หน้าแตกกว่าตาคุยแม่จ๋าเกรงใจด้วยอะไรจะมายานขนาดนั้นแล้วบอลบอกอายุ60กว่าอะไร53เอง53เหรอ53มันสวยนะดูไม่ถึงเลยนะคุณผู้ชมสมมติตีนะจะบอกว่า53ครับดูแลตัวเองดีมากดูนะดูแลตัวเองดีมากใช่ใช่ตัวเหม็นไหมมีเหรอลิเกตัวเหม็นมาแบบมีตัวนางเอกมีนางโกงมีที่ไหนลิเกตัวไหนลิเกตัวเหม็นไม่มีไม่มีมีแต่ตลกเขาก็ไม่รู้พี่ส้มไม่รู้มึงถ้าเป็นพี่ที่เจอพี่ส้มมาตั้งแต่พี่เด็กๆไหมอันนี้ผมถามก่อนพี่ชิงร้อยนี่เขาอัมพี่โหน่งอะพี่ที่แบบกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวอะไรขันอิบดำรู้พี่น้องแม่นเหมือนกันวะมึงไม่ตั๋วมาพี่ส้มมาจากสายพันธุ์ให้เรียกมาจากพันทุกกับใช่ป่ะอ่ะผมถามตั้งแต่กี้พี่อาบน้ำทำไมเพราะมึงไม่อาบน้ำเลยอากาศมันร้อนให้ปวดร้อนได้ไงเมื่อกี้แอบดูตอนอาบน้ำจะถ่ายคลิปถูเน้นกันนะพี่ว่าพี่ก็ไปถ่ายพี่อ่ะมึงอาบน้ำแค่นี้ไม่ถูหมดเหรอใช่ใช่ผมไม่เอาเรื่องพี่ส้มก่อนเลยไอ้นี่เล่นทุกตัวที่ได้ตังค์หลังจากนั้นใช้ระยะเวลากี่ปีฮะเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นตลกเล่นลิเกจนถึงอายุ19แล้วก็มาร้องเพลงสวนอาหารมาเป็นตลกเข้าวงการอายุ35ปีขึ้นเวทีครั้งแรกรู้สึกยังไงถ้าไปอัดรายการครั้งแรกเลยคือพี่เท่งให้ไปโชว์ลิเกในชิงร้อยชิงล้านไม่รู้สึกอะไรคือเล่นของเราเราจะเล่นตามความรู้สึกอะไรของเราใช่ไหมแสดงว่าพี่ส้มเล่นคาเฟ่ด้วยเปล่าตอนนั้นยังไม่คือทีวีเลยโดดมาก็ทีวีเลยต้องบอกว่าความสวยของพี่ส้มนี่นะไม่ธรรมดานะสวยจนเกือบจะโดนฉุดจริงไหมตอนนั้นโอ้ยังไงครับแม่เป็นเล่นลิเกปักใต้ไงที่บอกว่าเริ่มเป็นสาวแล้วตอนนั้นก็คือเราจะเล่นแสดงเป็นนางตอแหลถ้าปักใต้เรียกนางอ้อล้อใช่ไหมตัวอ้อล้อใช่ไหมคนดูก็อินคิดว่ามึงเป็นแบบนั้นพอลิเกเลิกปุ๊บมากับ 3-4 คนถือปืนมาคนเราก็บอกโอ้ถามหาอีนางจักรแหลนอีนางอ้อล้อตรงนี้อยู่ไหนทีเนี้ยคนในโรงลิเกโคตรตื่นเต้นตกใจใช่ไหมแล้วแก้ปัญหายังไงอ่ะแก้ไม่ได้แม่เนี่ยจับมันเป็นรถสองแถวที่หันหน้าเข้าหากันถูกไหมแม่เนี่ยจับยัดเข้าใต้ผ้าถุงใต้โต๊ะออกมุดเข้าไปเลยนั่งใต้ผ้าถุงแล้วก็คุมไว้อุ้ยไอ้นี่เป็นรถสองแถวใช่ไหมแม่ก็นั่งแล้วคุมเนี่ยแม่บอกว่าชั่วโมงนั้นน่ะคือตัวแม่ไม่สั่นแต่ส้มเนี่ยสั่นแบบนี้เลยคือถ้ามึงเข้ามาแล้วก็พยายามฟังเสียงหน่อยจะได้ยินเลยว่าเหมือนเสียงหัวใจเราก็ดังอ่ะแล้วก็ที่เราสั่นอ่ะเพราะว่าอยู่ไหนตามอย่างเงี้ยแม่ก็เลยพูดบอกว่าอ๋อมันไปกับผัวมันแล้วผัวมันมอเตอร์ไซค์มารับรอดเพราะแม่จะมาฉุดเลยนะใช่คือนั่นคือมาฉุดเลยเพราะก่อนหน้านี้นางเอกลิเกที่เล่นคู่กับเราโดนฉุดไปแล้วอุ้ยจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะใครจะไปอยู่ใครเป็นไปส้มใครนะก็พี่ส้มเขาเป็นเขาไงแล้วใครเป็นแม่พระถุงใครเป็นแม่ตักเองแล้วกันมาตักเป็นแม่เราเป็นโจรกัน3คนเราเป็นโจรกัน3คนคนใต้นะคนใต้เอางี้อย่างนี้แค่ฟอร์มว่าอยู่แล้วเราจะเน้นที่โจรเราจะเน้นที่โจรสมมุติเฮ้ยหลบไปก่อนส้มเฮ้ยพี่มันอยู่ไหนอะไอ้แดงไม่ได้ใต้สิงห์บุรีคือแหมพี่ส้มเอ้ยห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆด้วยเนี่ยไอ้พี่มันสั่นไงอาลามความกลัวเป็นงี้จริงสั่นจริงอันนี้สั่นเล่นสลาวคิดเลยนะเนี่ยคิดอะไรฮะพี่สาวคิดว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักพี่รู้ก่อนเพื่อนรักปัดประมาณนี้เหตุการณ์ประมาณนี้เอางี้ดีกว่าไอ้แต่ขอมีนี่เหรอเฮ้ยไม่กล้าเกรงใจเกรงใ
เกรงใจคนอย่างพี่ต้องเจอคนนี้แหละเออไม่กล้าไม่เจอคนจริงไม่กล้าตั๊กคุณเป็นพระเอกมาเป็นนางเอกชีชามาเดี๋ยวที่ใจเย็นมาเปลี่ยนแรงนั่งลงนั่งลงพระเอกเข้าหน้าดูเลยเกี่ยวนางเอกใช่ไหมฮะใช่เกี่ยวแห้งหรือว่าเกี่ยวน้ำไม่รักจริงต้องไปรักตอนแรกก็ต้องไปรักก่อนจะฟังใครเนี่ยไอ้นี่ก็เกี่ยวแห้งเกี่ยวน้ำคุณต้องไปรักก่อนดิวันนี้ครับเขาคือในไอดอลที่กำลังมาแรงนะฮะแล้วก็อยากมาคุยเรื่องศัลยกรรมคุณแม่เขาลูกแม่ส้มมาเขาติดต่อมาเองเลยนะอุ้ยดีจังอยากจะมาเจอได้เลยเดี๋ยวให้คำแนะนำเขาสามารถสั่งให้ส้มหยุดได้สั่งให้ส้มหยุดได้ต้องโอ้โหในติงตองนี่เล่นกันเต็มเลยติงตองใช่ไหมเป็นติงตองเล่นแล้วติงตองมันก็เป็นความสุขในช่วงอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับผมและเขาคือคุณซิตาเอาผมปิดมันได้ด้วยว่ะดูในทีวีเราก็นึกว่าขี้เหร่แล้วตัวจริงขี้เหร่จริงปากดีนะโทษพี่สังกตังโทษไปดูต่อไม่รอแล้วนะต่อไม่รอแล้วนะสะบัดบ้องไม่รอแล้วนะสะบัดต่อพี่ติดตามไปไงบ้างสุขภาพตอนนี้ก็โอเคอ่ะก็ไปพี่เป็นหวัดป่ะเนี่ยไปโชว์ตัวรีวิวสินค้าแล้ววันนี้สามีมาด้วยไหมฮะก็มาตลอดนะเขาขี้หึงแล้วไปนี่แล้วลพบุรีใครอยู่ดูแลลพบุรีอีกไม่ใช่ลิงพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตอนนี้พี่เป็นเน็ตไอดอลพี่โด่งดังมากทีแรกก็พี่เป็นไอจ้าของทุกคนเลยตอนนี้ไอดอลทุกคนเลยทีแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกมารู้ก็ตอนขึ้นเครื่องอ่ะเครื่องบินเหรอรถทัวร์นี่แหละนั่งบนเครื่องมาบนเครื่องรถทัวร์โฮสเตสก็มาขอถ่ายรูปให้เรารีวิวรถทัวร์ให้เราก็ถือไม่ไหวก็เลยไม่ได้ถ่ายคนบ้าไงถือรถทัวร์มีแต่รีวิวอาหารหรือของกันอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบนี้พี่จะได้คือสั่งให้ส้มหยุดส้มหยุดเออสามารถสั่งได้ไหมท่านพี่ส้มก็ดูอ่ะดูมีคาถามีอะไรด้วยใช่ไหมนิดหน่อยไว้จะยาวเยอะโกนออกไปพี่พร้อมไว้จะยาวเยอะอันนี้เป็นคำอันนี้เป็นใครหยุดนะหยุดบอกให้หยุดหยุดจะไปไหนได้ขอโทษครับบีบซะแตกเลยบอลไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่มีพลังจิตปะเนี่ยเฮ้ยผมแค่วางอ่ะงงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมกิ้งงูกิ้งโทษนะพี่ปึ๊บใครหยุดเฮ้ยไม่รู้ล็อกไข่ล้นไข่ล้นมันต้องเป็นส้มมันต้องเป็นส้มใช่ต้องเป็นส้มส้มบอกคุณหมอให้หน่อยว่าทำตรงไหนบ้างคือสตางไงแบบสตางอยากแบบให้หน้าเรียวอ่ะหน้าเรียวหน้าเล็กอ่ะหนุ่ยวีไลทำให้หน้าเด็กวีไลแต่แล้วก็ให้ดูแบบให้เด็กลงสักเด็กลงเยอะๆเลยเบบี้เยอะๆแล้วก็ภาษาเกาหลีนี่เยอะๆเหมือนบ้านเราเลยทับศัพท์ทับศัพท์ขนาดเช็คเฟรชเช็คเฟรชเช็คเฟรชขอเช็คหน้าเช็คแล้วก็แบบอ๋อทำความสะอาดผิวหน้าก่อนโอเคแล้วที่ไหนก็แล้วคุณอะไรแล้วโอ้โหล้างทั้งถุงมือความสะอาดสำคัญนะคุณอะไรแล้วที่ไหนคืออยู่ในยุคคือมีโควิดด้วยต้องตรวจก่อนคุณอะไรต้องตรวจฟันเดี๋ยวว่าต้องกรีดเหงื่อแล้วขยับเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเหงื่อของเขาเนี่ยเหงื่อพี่คุณสิตาเนี่ยเหยินออกมาเยอะคืออะไรแล้วก็แล้วตรวจถึงขากรรไกรคือคุณหมอก็เป็นหมอขากรรไกรด้วยและสามารถขากรรไกรได้สวยมากคุณอะไรเสียก็รอขึ้นมาขึ้นมาแล้วกระดูกจมูกเขาบอกว่าเป็นแกนที่ใหญ่มากขึ้นมาเลยคุณเล่นพี่คอยแปลไปจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างคือแกนจมูกใหญ่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะขโมยไปหยุดโอ้ยไม้ใช้ล้างมือกับน้ำส้มมันน้ำส้มใสชูเฮ้ยมันเป็นอุปกรณ์เขาป่ะพี่แค่เชื้อค่ะแค่เชื้ออ่ะมึงลองมานั่งนี่ให้หมอไม่ได้ผ่าตัดดิให้หมอดูจมูกหน่อยสิเมื่อกี้เกาหลีจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดแต่ที่นี่แกล้งใช้น้ำใสชูคนนี้เหรอ
กินเดือดดานก็เลยแล้วจะถอดถุงมือฉันก็เลยยาฉาเจ็ดติดท้ายยาฉายาฉาคือทำอะไรคุณหมอเขาจะฉีดโบท็อกซ์ใช่ไหมคะก็เลยต้องทานยาชาไปก่อนใช่ไหมใช่มาไม่ฉีดเลยไม่ฉีดไม่ฉีดคือว่าผมจะทำหน้าให้เด็กลงอ๋อจะปั้นสามารถจะปั้นได้เลยใช่ให้เด็กลงเลยให้เด็กลงแล้วก็แปะยาชาพร้อมมึงก็พูดไทยได้ไงพูดได้พูดได้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยแล้วก็แปะยาชาแล้วก็ผ่าตัดเสร็จวันนี้หายเลยทำวันเดียวเสร็จวันเดียวหายวันเดียวใช่แต่เกาหลีเป็นนี้จริงทำแล้วหายเร็วเก่งอ่ะผมจะทำให้หน้าขุ่นเล็กลงจะข้าวข้าหน้าเป็นดีไลน์จะข้าวข้าวเลยจะข้าวข้าวเลยอะไรนะน้ำส้มมึงอย่าข้าวคอยแหมโคตรเนี่ยอันนี้อะไรคุณหมอหรือพี่ก็ไม่ไหวเดี๋ยวเข้าไปเข้าครับโอเคนี้ถือว่ายากไหมเคสนี้ถือว่าไม่ยากไม่ยากแต่แก้ได้หมดแต่เคสนี้ใส่ยากไม่ใช่คนละเคสคนละอย่างครับขอบทอคือผมไม่เข้าใจเดี๋ยวจะทำให้เด็กทั้งตัวเลยไม่ร้องเลยคุณมีปัญหาเรื่องความสูงไหมแล้วก็อยากจะสูงกว่านี้สักหน่อยอ่ะสูงเวลาเดินแบบอะครับเวลาเดินแบบเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีล้างมือก่อนผมขอเช็คหน้าอีกทีไม่เช็คแล้วที่นัดไว้ไม่ใช่แบบนี้ฮะที่นัดไว้ไม่ใช่แบบนี้ทำไมนะที่นัดไว้ไม่ใช่แบบนี้โอเคเดี๋ยวผมผ่าตัดวันเดียวแล้วเสร็จเลยเดี๋ยวทายาชาดีๆนะเดี๋ยวทายาชานะเฮ้ยดีนะเมื่อก่อนเป็นฉีดนะคุณหมอทำเหมือนแบบผงส้มเลยค่ะแบบเด็กแบบนี้เลยค่ะได้ได้เด็กชัดเจนต้องทายาชามันต้องทายาคุณน้ำปลานี่น้องเงยหน้านะเงยหน้าไปอีกครับเงยให้มันพี่ส้มพักหลายวันไหมครับนะเจ็ดวันยาชาแค่นี้ต้องพักกี่วันนะยาชานี้เอาไม่ต้องพักเลยได้เลยฮะเพราะยาชาตัวนี้พอผ่าตัดเสร็จมันจะสมานแผลไวมากนะครับเพราะว่าทำทีนี้เราก็จะทำช่วงบนตรงนี้ทรงผมทรงเผาก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนี่แสดงว่าเขาอยากเด็กมากนะเขาไม่เอะอะวุ่นวายอะไรเลยนะเนี่ยใจสู้มากอ่ะรู้สึกเย็นๆให้คุณตาช่วยตาช่วยจับเลยช่วยจับไว้แขนนั่นแขนพี่เบิร์ดแขนนิดหนึ่งโอเครู้สึกว่ามันเย็นโอ้โทษโทษครับโทษโทษไม่ได้ตั้งใจโทษโทษโทษอีกครับโทษโทษขอโทษด้วยขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจครับผมฝากเขาโทษตาคงไม่ค่อยดีครับเพราะผมจะไปพาตัดตาปีหน้าครับให้ลูกหมาเพื่อคลอดโอเคแล้วทีนี้เราก็ลูกจะลกทิ้งแลบได้ไหมครับแลบเลยเดี๋ยวผมจอรู้ให้การหายใจไม่ออกนะครับรู้จะมองโอเคผมว่าน่าจะชาแล้วนะฮะน่าจะชาแล้วเดี๋ยวเชิญเข้าห้องผ่าตัดกับผมเลยนะฮะพร้อมนะฮะไม่เจ็บมากเลยคราวนี้ครับมีอะไรมีผ่าตัดฮะมีผ่าตัดทำไมใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นมีดช่วงแซะกะโหลกผมว่าเดี๋ยวผมต้องลอกหนังเขาด้วยลอกเสร็จแล้วทอดแล้วเอาน้ำจิ้มเลยอะไรลอกอะไรแบบว่าของผมไม่ได้โกงหรอฮะไม่ใช่อ๋อครับผมเดี๋ยวจะพาไปไหนห้องผ่าตัดหน้าเด็กเด็กทั้งตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ชมเป็นไปได้เหรอไม่เจ๋งเนี่ยวันนี้เสร็จวันนี้เลยไม่น่าเชื่อนะเบอร์ได้ไงทำหน้าเด็กทำติดต่อได้เลยนะฮะแม่ผมภูมิใจกับแค่นี้จริงๆชนะเด็กกันที่ดีเลยนั่งนะครับมาโอ้จำไม่ได้เลยเนี่ยขอบคุณคุณส้มเชียวอิจฉาจังเลยทำไมส้มไม่เด็กแบบนี้เขาไม่บอกเขาตอนแรกว่าอันนี้คือเบบี้เลยอ่ะอันนี้เป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดป่ะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็ทำปุ๊บหายเลยนะเด็กเลยดูมือดิมือเด็กหมดเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะฮะและสูงขึ้นด้วยครับผมคุณจะยืนกันทำไมฮะทำไมไปขายบัตรแล้วให้คนเข้าชมเลยตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่มางานวัดขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณคุณส้มแฉงขอบคุณมากสมัยก่อนน่ะมันมีก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยตัน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 Da 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 da
นักข่าวมึงยังไม่มาอ่านดีกว่าเนี่ยติ๊กต็อกของพี่เบิร์ดกลับมาแล้วเด็กคนนี้ครับเขาเรียกอะไรนะผู้พันผู้พันตึงผู้พันผู้พันซันเดอร์ผู้พันก็มาหาแจ๊บอกแจ๊ครับช่วยไปทำให้หน่อยปลุกทหารปลุกทหารพร้อมไหมพร้อมไอ้ทีสี่แล้วไปต่างทหารมาเข้าแถวไปเป็นทหารรวยเกียรติไกรหมดกำลังทุกทำจากใจพวกความรุ่งเรืองชาติเพื่อนๆถ้าพาไปพันธุ์ไปไปกันจะปิดตัวมึงว่ากูอายไหมมึงว่ากูอายไหมถามจริงอ่ะมึงครับว่ากูอายไหมที่กูวิ่งออกมาแบบไม่มีอะไรในหัวเลยแล้วก็มาทำมึงว่ากูอายไหมTikTok จริงๆเป็นเพลงของสังทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงว่าอ้าวเพลงสังทองยังไงพี่ TikTok TikTok หนูน้องเข้ามาเมื่อไหร่ทำไมไม่ทักไม่ทายจำไม่ได้ฉันชื่อ TikTok เป็นไงเงียบทั้งวัดเราเยอะเลยแหละโอเคนี่เพลง TikTokเพลง TikTok โอ้เพลงมึงส่งมาโคตรยากเลยไม่ได้ป่ะเนี่ยได้ไอ้จริงก็มั่นใจเล่นให้เล่นหมดได้ชวนไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะจะได้ฟังเพลง TikTok ของแท้ว่าเพลง TikTok แท้จริงมาจากตรงไหนลองดูจัดไปครับบริบูรณ์5 4 3 2ท่านผู้ชมครับเพลงของเนี่ยมึงไปพูดเดี๋ยวก็ลืมเลยกลัวจะไปแพ้อยู่นั่นน่ะฝนตกแดดออกนกกระจอกไม่ใช่อาจารย์เล่นมาดูเพลง TikTok ฝนตกนกมันผิดนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกมาฝนหยุดตกนกร้องเพลงเราร้องเพลงแล้วมาเดิน TikTok เก่งนี่แกหายคนเดียวนกยังร้องดังกว่าเสียงหัวเราะนี่มันดูถูกพวกน้องกูเดี๋ยวจะให้น้องทำ TikTok พี่ชอบอยู่คลิปนึงอะอันไหนจ๊ะ TikTok อินเดีย TikTok อินเดียยังไงพี่นุ้ยที่แต่งหน้าใช่ไหมอ๋อถูกไหมที่แต่งหน้าแล้วก็สอกระทุ้งฟรีซึ่งเต้เนี่ยก็ชอบไงชอบแบบอินเดียอินเดียได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมเอาไหมบอลเอาไหมได้เลยครับโอเคโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ากิจกรรมนะฮะแล้วก็เกมของเราหน่อยจ้ำหนองในการเล่น TikTok จ้ำหนองไม่ว่าแต่ถ้ามีมันจะได้เห็นภาพไหมพี่เดี๋ยวเราถ่ายแล้วลงไปตัดต่อด้วยจะได้ให้เหมือนในคลิปเลยมันต้องมีหนวดมีอะไรหาคนหน้าใครอินเดียใช่ป่ะหน้าพี่ตั๊กแต่คิวพี่ตั๊กก็ออกแขกเหมือนกันนะฝรั่งกับแขกก็คือเหมือนกันคือคิ้วเข้มแต่ว่าแค่เป็นลูกครึ่งป่ะฮะคุณตั๊กลูกครึ่งครับพ่อเป็นอะไรฮะพ่อเป็นแขกคุณใช่ครับผมแล้วแม่ฮะเจ้าของบ้านครับผมกดไปเนี่ยมาเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวมันพ่อเป็นแขกพ่อเป็นเจ้าของบ้านมุกบอกว่าพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กแม่เป็นแขกคุณพ่อเป็นเจ้าของบ้านเอออ่ะตักให้มีหนวดมีเข่าโอ้ไม่มีอะไรหาวันนี้แล้วเยสโซซิตี้ทำหน้าที่โจเรงเกโจเรงเกตอนขยับแขนนะมันได้แหละอันนี้ได้แต่คนอินเดียต้องผิวครับขนแขนต้องมีไม่ถอดเสื้อก่อนล่ะวิจัดซีเป็นทาเยอะไปหนุ่ยทาเยอะไปรู้ว่าล้างง่ายพี่ไม่มันทาแบบโอ้ยรู้ครับว่าล้างง่ายเล่นกันเสร็จปั๊บเก็บกล้องเก็บของกลับกันหมดกูก็นั่งขัดอยู่คนเดียวอ่ะไปดูเหมือนเพื่อนก็ได้ชัวร์ป่ะเนี่ยนาฬิกาโทษศัตรูมึงไม่ใช่มันนะต้องคุยกับคุณยังไงดีพดุงทรงแสงนิดนึงคิวเข้มๆดูนะจะได้ดูเป็นแขกๆนิดนึงคิวเศร้าหน่อยตกคิวโศกตกเป็นแบบเข้มๆเป็นนางเอกอินเดียใช่นางเอกต้องสามพี่น้องแล้วก็พระเอกเดี๋ยวอยู่เขาลูกนู้นนางเอกหลบอยู่อีกพุ่มไม้หนึ่งแล้วก็วิ่งหากันสเต็ปไทยอย่างนั้นเลยสามลูกกับเขาสามลูกกว่าจะเจอกันอ่ะเด้อพระเอกมึงแต่กูเป็นใครเนี่ยในเรื่องชื่อแร็คคูนชื่อแร็คคูนอะไรเนี่ยเป็นตามนางเอกนางเอกเป็นสัตว์ตามนางเอกอ๋อมีรูปารอยแล้วพี่นุ้ยในเรื่องเล่นเป็นใครฮะได้เดี๋ยวพี่วางเรื่องให้ก่อนโอ้ยคนวางเรื่องอ่ะเดี๋ยวพระเอกมาไอ้แร็คคูนมาไอ้ที่โกงออกไปก่อนไอ้ราชิคณาออกไปก่อนโอเคเขาจะหานางเอก
โผล่ขึ้นมาเอกใช่หนูนางเอกอันนี้เป็นผู้กับไทยหรือว่าอินเดียจริงๆแล้วลูกครึ่งไทยอินเดียเอ้าหน้าไม่เหมือนลูกครึ่งอ่ะหน้าเหมือนลูกครึ่งเพราะต้องเป็นแบบครึ่งนะลูกครึ่งนะครึ่งนึงครึ่งนึงต้องแค่โอเคโอเคอ๋อลูกครึ่งก็ต้องแต่งคนที่คุณรู้ด้วยไม่ถามก่อนว่ากูชอบครึ่งไหนอยู่ๆก็มายัดเนี่ยโอ้อุ้ยโอเคเก่งนะลูกครึ่งเฮ้ยนี่นะนี่แรคคูนอันนี้เอ้ยนี่แรคคูนอยู่เดี๋ยวอยู่นะอยู่โผล่มาทางนี้นะครับได้ครับแล้วเดี๋ยวหนูโผล่มาทางนี้นะจ๊ะของหนูเนี่ยโผล่มาแล้วก็หาพระเอกเขาจะมาทางนี้นะทำไมคนไทยตาลืมไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวเข้าทีละคนใครก่อนน้องก่อนไหมได้เอากาลูกน้องก่อนเดี๋ยวต้องให้เข้าจังหวะใช่ไหมใช่ใช่ไหมอย่างนี้ป่ะอ๋อโฟกัสเป็นคนโดนพร้อมนะพร้อมนะเรื่องอะไรพี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเปิดเพลงมาหน่อยกูไม่มีชิ้นดีขนาดนั้นมึงยังอุตส่าห์อะไรครับดึงกูขยับเข้ามาอะไรครับเนี่ยกูน่าพูดแล้วครับเนี่ยเฮ้ยมาครับเอาทำอะไรกันเออของพี่เองสิ